بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรานั้นได้มีโอกาสมาพบเจอกันวันนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มาบรรยายที่นี่เป็นครั้งแรกที่มาบรรยายที่นี่แล้วก็เป็นงานแรกของต้นปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรหรอกพี่น้องมันจะวนไปกี่ปีหรือกี่เดือนเนี่ยนะครับให้เราทราบไว้อย่างเดียวว่าเวลาในดุนยาของเรานั้นเหลือน้อยลงปีใหม่นะครับซึ่งคนที่เขากำลังเพลินอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเขาเฉลิมฉลองกันแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยทุกวันนะครับเป็นวันนับถอยหลังสู่โลกที่เราจะต้องกลับไปนั่นก็คืออาคิเราะห์แต่ก่อนที่จะไปที่อาคิเราะห์นั้นแน่นอนเราจะต้องผ่านบัซซะฮ์ซึ่งเป็นโลกที่ขั้นกลางระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ผมเพิ่งเดินทางกลับมานะครับอัลฮัมดุลิลละห์เพิ่งเดินทางกลับมาจากการทำอุมเราะห์ในช่วงปลายปีเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ดีใจนะครับที่ยังมีโอกาสได้กลับมาทำหน้าที่ในการสอนศาสนาบอกเรื่องศาสนาให้พี่น้องนั้นได้ฟังกันหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือคนยากจนที่ร่ำรวยผลบุญผมบอกแบบนี้เนี่ยบางคนก็บอกอาจารย์ที่ฉันมาฟังเนี่ยฉันคนรวยนะฉันฟังได้ไหมพี่น้องครับทั้งคนมีสตังไม่มีสตังวันนี้ฟังได้กำไรหมดเลยเพราะเวลานบีสอนศาสนาพี่น้องนบีให้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนกันแต่ที่จะต่างกันก็คือมานิสตาตอแปลว่าความสามารถในบรรดาอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้เราเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับร่างกายอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับหัวใจเหล่านี้เรียกว่าบาดานียะก็คือร่างกายเหมือนกันแต่อิบาดะห์หนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้นั่นก็คืออิบาดะห์ที่ว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินพี่น้องครับมาดูในเรื่องราวของคนยากคนจนซะก่อนในภาษาอาหรับเราจะได้ยินคำว่าฟากีรแล้วก็มิสกีนฟากีรแล้วก็มิสกีนนะก็เป็นฟุกอรอวัลมาซากีนเป็นจำนั้นถ้าเราได้ยินคำว่าฟากีรกับมิสกีนเนี่ยเราก็จะนึกถึงคนที่รับซะกาตได้นะครับนั้นบรรดาชาวบรรดาคนที่รับซะกาตได้เนี่ยแน่นอนก็คือคนยากจนและคนที่ขัดสนนะถามว่าอันไหนหนักกว่าฟุกอรอนะครับหรือว่าฟากีรนั้นหนักกว่าแล้วก็มิสกีนก็คือขัดสนอุลามะได้แบ่งแบบนี้พี่น้องครับลองดูนะมีใครที่เป็นแบบนี้ไหมแต่พวกเราผมว่าไม่มีคำว่าฟุกอรอหรือว่าฟากีรเนี่ยก็คือคนที่มีความต้องการ100แต่หาได้น้อยกว่า50แปลว่าอะไรติดลบไม่พอหรือจะแปลอีกแบบนึงคือคนที่ทุกคนภาพคือไม่สามารถที่จะดูแลเลี้ยงตัวเองได้อาจจะเป็นคนที่พิการนะครับก็ว่าไปมีความต้องการ100ยกตัวอย่างมี100หาได้เท่าไหร่หาได้ไม่ถึง50คนเหล่านี้ต้องเป็นกลุ่มแรกที่เราจะต้องช่วยเหลือส่วนมิสกีนอุลามะบอกว่าก็คือคนที่มีความต้องการ100แต่หาได้100พอดีแต่มากกว่าเท่าไหร่มากกว่า50อาจจะอยู่70 80แต่มีความต้องการเท่าไหร่100ถามว่าคนเหล่านี้ต้องช่วยเหลือไหมต้องช่วยเหลือแต่ต้องช่วยเหลือใครก่อน
ฟากีดก่อนคือยากอะไรนะยากจนสุดยากจนส่วนนี้ขัดสนบางเดือนก็พอบางเดือนก็ติดลบถูกไหมถามว่ามีเงินเก็บไหมครับไม่มีส่วนอีกคนหนึ่งที่บอกว่าฟากีดนี่นะเป็นไงติดลบเลยเป็นหนี้เป็นสินด้วยนะหนี้สินอันเนื่องมาจากอะไรการเป็นการใช้ชีวิตอันนี้ไม่ใช่หนี้สินจากการอะไรกู้มาทำอพาร์ตเมนต์อันนี้ไม่นับนะบางคนบอกอาจารย์นี้ฉันรับจำรับสกาดได้ดิทำไมอ่ะก็ฉันกู้ธนาคารมาทำอพาร์ตเมนต์ร้อยห้องอันนี้รับไม่ได้นะอันนี้รับไม่ได้อันนี้หนี้สินจากการใช้ชีวิตพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับเหตุผลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุผลภาษาอาหรับเรียกว่าฮิกมะเหตุผลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีคนยากจนแล้วก็มีคนที่ร่ำรวยเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องลองดูนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลซุครุฟนะตัวไซตัวคอตัวรอตัวฟาซุครุฟอัซซุครุฟนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงฮิกมะการที่มีคนรวยและคนจนอยู่ในโลกเราเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านะฮ์นุอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมนะฮ์นุกอซัมนาบัยนะฮุมมะอีชะตะฮุมฟิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราต่างหากที่เป็นผู้จัดการการทำมาหากินของพวกเขาระหว่างเขานั้นดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของริสกีของทุกคนคนที่ขับแท็กซี่คนที่เป็นพนักงานนะครับตามโรงพยาบาลตามห้างร้านต่างๆคนที่ค้าขายพี่น้องจะสังเกตว่ามันก็มีบางวันที่ขายดีมีบางวันขายไม่ดีบางคนถามมาเนี่ยบางคนเนี่ยพี่น้องอาจจะเรียนจบมาอย่างหนึ่งแต่เวลาทำมาหากินทำอีกอย่างหนึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จัดสรรมาแต่ประเด็นก็คือว่าอาชีพของทุกคนต้องเป็นอาชีพที่ฮาลาลันฮาลาลเป็นที่อนุญาตแต่ถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งพี่น้องไปทำอาชีพที่ฮารอมโทษอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้นะอาจารย์เนี่ยฉันเนี่ยเป็นหน้าที่ก็คืออะไรครับอยู่ในผับในบาร์คอยเชียร์เบียร์นะชื่ออะไรล่ะโอ้ชื่อไซนับแหมแปะทั้งลานในไซนับสมมุตินะคงแถวนี้ไม่มีอะไรไม่คนไม่คงมีใครชื่อไซนับหรอกแถวนี้ดูแล้วเนี่ยจะฟาฮาน่าฟาตินนาดากันส่วนใหญ่คนสมัยก่อนนี่ชื่ออย่างนี้แบบนี้โทษอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะพ่ออัลลอฮ์บอกไหมว่าอาชีพไหนฮาลาลฮารอมอาชีพไหนฮาลาลบอกแต่เราเป็นไงเราดื้อเองนะเราดื้อเองอัลลอฮ์บอกว่าไงครับเราต่างหากเป็นคนที่จัดสรรการทำมาหากินของพวกเขาในชีวิตบนโลกดุนยานี้ในอาชีพเดียวกันมีน้องไม่ต้องอาชีพต่างกันหรอกอาชีพเดียวกันนะวะรอฟะนาบะดอฮุมฟาวกอบะดินดะรอญาตินอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้เราได้เชิดชูบางคนในหมู่พวกเขาเหนือกว่าอีกบุคคลหนึ่งอยู่หลายชั้นนั่นก็หมายความว่าในอาชีพเดียวกันเนี่ยความร่ำรวยก็ต่างกันแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าอาชีพในเมืองไทยที่ร่ำรวยมากนะที่ร่ำรวยนะครับก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับค้าขายโดยเฉพาะค้าขายสุรายาเมานะเสียทั้งสองเสียเนี่ยเป็นเจ้าของยี่ห้อสุราหรือเบียร์เนี่ยครับนะดังๆแล้วตอนนี้เขาไปขายเมืองนอกแล้วกินไอ้นี่ละภูมิใจเขาว่ากินละภูมิใจเออไทยทำเองแม่ภูมิใจที่ไหนพี่น้องกินแล้วเป็นไงทะเลาะกินแล้วรถชนนะในอาชีพที่ฮารอมเนี่ยที่ผมบอกเลยนะอันนี้จะทำไม่ได้นะมุสลิมเนี่ยถามว่ารวยเท่ากันไหมก็ไม่เท่ากันยิ่งต่างอาชีพยิ่งจบเลยดังนั้นเนี่ยที่อัลลอฮ์ทำแบบนี้ที่พระองค์ประสงค์แบบนี้อันเนื่องมาจากอะไรครับลิยัตตะคิดะบะดูฮุมบะดอนซุครียานี่คือเหตุผลพี่น้องก็คือเพื่อให้บางคนในหมู่พวกเขานั้นได้เอาอีกคนนึงนะมาใช้งานไงนึกออกไหมพี่น้องถ้าสมมุตินะครับรวยกันหมดเลยประเทศไทยรวยกันหมดเลยนะยุ่งครับไม่มีใครทำอาชีพล้างรถให้เราเราต้องล้างเองเหนื่อยอ่ะเจ
จะไปให้เขาล้าง100บาทเขาจะเอาทำไม100บาท200บาทก็เขามีสตังค์อยู่เป็นพันล้านเขาจะมาล้างให้ไหมนี่ยีจะไปที่ตลาดจะสั่งกะทิถามว่าจะมีใครปีนต้นมะพร้าวให้ถ้ารวยกันหมดต่างคนก็ต่างไปไงใช้เงินอย่างเดียวไม่มีอาชีพบริการเลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผมไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมมัสยิดนบีมีคนทำงานในมัสยิดเป็นจำนวนมากเขาจะใส่ชุดเลยเขาเขียนเลยอามินแปลว่าอะไรฮะพนักงานมีพนักงานว่าด้วยเรื่องน้ำซัมซัมอาชีพเขาคืออะไรครับคอยเช็คถังถังไหนมีน้ำเสร็จไปไงเอาถังไปใส่น้ำเข็นถังมาใส่น้ำนั่นแหละอาชีพเขาถามว่ามีคนซาอุดีทำไหมไม่มีครับทำไมไม่มีล่ะก็เขามีสตางค์เขาจะมาเข็นน้ำไหมล่ะก็ต้องไปจ้างใครบังกลาเทศชาวบังกลาเทศต่อมาไปดูอีกคนที่ทำความสะอาดพรมเช็ดพรมมีคนซาอุดีอาระเบียทำไหมมหาเศรษฐีนี่ไม่ทำครับใครทำอ่ะบังกลาเทศพนักงานขายตามห้างต่างๆไปไงคนอียิปต์เพราะอียิปต์เนี่ยประเทศค่อนข้างยากจนและเศรษฐีก็ทำงานอะไรเศรษฐีก็อยู่บนออฟฟิศคอยเซ็นแล้วก็กินชาพอถึงเวลากินชาพอกลับบ้านก็กลับบ้านได้เวลากลับบ้านแค่นั้นแหละเขามาเพื่อมารับสตังค์ไอ้ส่วนคนเหนื่อยเป็นไงคนต่างชาติพ่อไม่มีสตังค์ก็ต้องมาทำดังนั้นถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีริสกีเหมือนกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีการทำงานเราก็จะต้องเหนื่อยกันนะครับคนเศรษฐีก็เหนื่อยคนยากจนเป็นไงก็บางทีก็เป็นไงครับก็ต้องทำงานมากขึ้นอีกนั้นไอ้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดสรรปันส่วนอัลลอฮฺบอกต่อนะครับวะเราะห์มะตุร็อบบิกะค็อยรุมมิมมายัจมาอูนและความเมตตาของพระเจ้าของเจ้านั้นดียิ่งกว่าที่พวกเขาสะสมไว้นั่นก็หมายถึงว่าอายะห์กุรอานนี้กำลังจะมาเตือนเราบอกว่าการที่เรามีเงินเยอะมีเงินน้อยเป็นคนยากคนจนนั้นไม่ได้มีค่าอะไรถ้าใช้ทรัพย์สินไปไม่ได้เป็นในหนทางของอัลเลาะห์นั่นก็หมายความว่าการทำความดีอะมานนะความดีต่างๆนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ทรัพย์สินแต่อยู่ที่การขนขวายและการปฏิบัตินะครับอีกอันหนึ่งพี่น้องอายะกุรอานหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ในสุราอัชชูรออัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะครับวะลาอุบาสตัลลอฮุอัรริซกะลิอิบาดีฮีละบะกาวฟิลอัรดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าหากพระองค์นั้นได้ประทานปัจจัยยังชีพอย่างกว้างขวางแก่บ่าวของพระองค์แล้วไซแน่นอนพวกเขาก็จะก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบางคนเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้ไม่มีสตางค์นะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์รักเขาทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์รักก็นั่นแหละเพราะมีสตางค์แล้วเสียคนมีไหมพี่ลองนึกดูให้ดีนะญาติพี่น้องเราพอขายที่ได้เปลี่ยนไปเลยอะไปเยี่ยมแล้วเป็นไงไปเยี่ยมไม่ค่อยเปิดประตูต้องบอกก่อนเลยว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มายืมตังค์นะเปิดเลยแต่พอเวลาจะไปหาไปไงฮะเฮ้ยไม่ต้องบอกว่าอยู่ทำไมอะกลัวเจอยืมสตังค์นั่นแหละรวยแล้วเปลี่ยนนิสัยมีพี่น้องครับรุ่นกีรุ่นแชร์เราเป็นไงครับอยู่กับสุราพอรุ่นลูกของเราเป็นไงครับอยู่กับผับอยู่กับบาร์ทำไมอ่ะก็มีสตังค์ไงรวยไงพอรวยเป็นไงครับก็เสียคนดังนั้นการที่อัลลอฮ์จะเทริสกีให้กับบาร์ของพระองค์อย่างมากมายนั้นบางทีมันอาจจะก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินก็ได้วะลากินยูนัซซิลูบิกอดารินมายะชาแต่พระองค์ประทานให้ตามปริมาณที่พระองค์ประสงค์ดังนั้นเรามีอยู่10ล้านอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจนะนั่นแหละถ้าเรามีอยู่100ล้านเราจะเสียคนนั้นมี10ล้านพอใจแล้วนะครับโตก็บอกว่าอาจารย์ขอแค่ล้านเดียวก็พอแล้วแต่ว่าผมเนี่ยนะตอนนี้นะ1ล้านแล้วมีอยู่แล้ว1ล้านเพราะอะไรครับไปทำอุมเราะห์มาเขาต้องโกนหัวเปิดมาใน1ล้านเลยแต่ถ้าช่วงปกติประมาณ 400,000 นะคือขึ้นไป2งามยังไม่ถึงล้าน
ดังนั้นอันนี้มันไม่เกี่ยวกันอันนี้หัวล้านนะครับอินนาฮูบิอิบาดีฮีคอยรุมบาซีรอัลลอฮ์บอกว่าเป็นไงครับพระองค์นั้นทรงเห็นต่อปวงบ่าวของพระองค์แล้วก็ทรงอะไรครับทรงรู้ดียิ่งนะอาลีมุนคอบีรคำว่าคอบีรพี่น้องครับแปลว่ารู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่มนุษย์ของเราเนี่ยพี่น้องครับความรู้เราถูกจำกัดแม้ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุดเราก็ไม่เห็นนะจับได้ด้วยอะไรครับขนตาพี่น้องเราเห็นขนตาไหมผมไม่เห็นนะขนตาเนี่ยแต่มันอยู่ใกล้ตาเรามากเลยขนตาเนี่ยอยู่ใกล้ตาเราสุดเรายังมองไม่เห็นเลยนี่ต้องหยิบลงมาดูหน่อยถึงจะเห็นเห็นไหมแต่ลอสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยพระองค์ทรงรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและก็รู้ด้วยว่าอนาคตเราเป็นยังไงยันบางคนเนี่ยผมถึงบอกว่าขายที่ไม่ได้มีบางคนขายที่ไม่ได้คนอื่นก็ขายเอาขายเอาเราขายไม่ได้ที่เราก็ทำเลดีนั่นแหละอัลลอฮ์รักพอคนอื่นก็ขายหมดแล้วเป็นไงเราเหลืออยู่คนเดียวคราวนี้เป็นไงล่ะรวยอยู่คนเดียวเลยอันนี้ถ้ามีริสกีก็เป็นไงดูหน่อยนะตัวคงตัวครูคนไหนเขาแม่ใช่ไหมบางทีเขายากจนอะไรเนี่ยก็ช่วยเหลือเขาบ้างนะครับองค์กรไหนนะอ่ะนักอธิบายพี่น้องได้อธิบายนะครับในอายะห์กุรอานนี้บอกว่าบ่าวบางคนเนี่ยความศรัทธาของเขาจะอยู่พร้อมกับความร่ำรวยบางคนนะแปลว่าถ้าร่ำรวยแล้วก็อีหม่านเขาจะแน่นแต่ถ้าเป็นไงพอหมดตัวปั๊บเสียคนเลยมีเหมือนกันตอนมีสตังค์เนี่ยเป็นไงดูเป็นผู้เป็นคนพอลอดทดสอบเป็นไงล้มละลายเป็นไงครับแทบจะคิดฆ่าตัวตายนะหากเขายากจนเขาอาจจะเสียศรัทธานี่บางคนมีแบบนี้ก็มีบางคนเป็นไงครับความศรัทธานั้นอยู่ความยากจนหากเขาร่ำรวยเขาก็จะเสียศรัทธาไปจริงไม่จริงพี่น้องลองดูนะแต่ละคนต่างกันเห็นไหมบางคนเป็นไงครับศรัทธาอยู่กับสภาพดีความอีหม่านของเขานั้นขึ้นอยู่กับสภาพดีแต่เมื่อไหร่ที่เขาป่วยเป็นไงครับป่วยวายเมื่อกี้บางยีถามผมไปถอยชนอะไรมารถกับไปดูได้นะประตูฉันเนี่ยเป็นลายใหม่นะครับบุบผมก็คิดในแง่ดีวันนั้นเนี่ยกำลังเข้ารณรงค์สถานีแห่งหนึ่งนะยังได้ไม่กี่บาทเลยนะเขาก็บอกอาจารย์มานี่ด่วนเลยรถชนเราก็บอกผมก็จอดไว้ในที่ของผมมีเส้นอยู่ดีเลยไม่ได้มีไปจอดขวางใครเลยมันจะชนยังไงอาจารย์ออกมาก่อนนะพอออกมาเขาก็เป็นไงขอมาอัพใหญ่เลยให้สลามมุสลิมเราก็ไปดูองศาในการถอยชนเนี่ยพี่น้องครับห่างมากนะครับแต่ไม่รู้ถอยมาได้ยังไงเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถอยชนไปได้ยังไงผมก็คิดในใจเลยนี่แหละจะดูซิว่าโต๊ะครูเนี่ยที่แปลว่าอดทนน่ะจริงเปล่าถ้าโวยวายออกมาเป็นไงเรียบร้อยหมดแล้วไอ้ที่สอนเขาอ่ะก็เป็นไงครับก็ไม่เป็นไรบางก็ซ่อมให้ผมแล้วกันผมไม่มีตังค์หรอกนะเขาก็บอกอ่ะก็เรียกนะครับเขามีประกันนะรถผมไม่มีประกันนะรถผมไม่มีประกันนะครับเห็นไหมนี่ไม่มีประกันนะไม่ทำประกันเลยนะก็เขาก็มาเคลมให้นะครับแต่ยังไม่ไปซ่อมดังนั้นบางคนเนี่ยถ้าสุขภาพดีอีหม่านดีแต่เป็นไงครับพอมีโรคร้ายปั๊บเป็นไงอีหม่านเสียเลยมีไหมมีบางคนเป็นไงครับอีหม่านอยู่กับโรคจริงไหมไอ้ตอนสุขภาพดีๆไปหมดแหละนะจะงานไหนล่ะงานวัดงานไหนไปงานปีใหม่เข้าดาวไปหมดเลยตอนนี้นอนติดเตียงเป็นไงเลื่อนไม่ได้เลยดูรอบพานดู TM ดูฟังวิทยุเสียงอิสลามนะดูยาตีมดูไว้ทุกช่องเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอ่ยชื่อช่องเดียวเขาว่าผมอีกเอ่ยมันทุกช่องเลยดูหมดเลยเพราะตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วนอนติดเตียงเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตนั่นแหละอีมานเพิ่มพี่น้องครับมีบางคนได้รู้จักอิสลามในคุกนะครับอยู่นอกคุกรู้จักอะไรรู้จักยิวรู้จักคริสต์รู้จักพุทธพอไปอยู่ในคุกรู้จักอิสลามเห็นไหมดังนั้นใครที่เป็นผู้รู้ดียิ่งใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะเป็นคนจัดสรรพระองค์จะเป็นผู้จัดสรรให้กับเราเองว่าสิ่งใดที่เหมาะกับเราอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะเราจะรู้ได้ไงวันนี้เหมาะกับเรา
เวลาและสถานการณ์จะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับบอกตรงนี้แหละแต่ละคนอาจจะยังไม่รู้บางคนอย่าร้างกันไปนะครับมีลูก2คน3คนอย่าร้างกันไปวันนึงอีก10ปีเพิ่งรู้ว่าที่อย่าไปน่ะดีแล้วทำไมอ่ะเจอของใหม่ดีกว่าแต่ตอนนั้นเป็นไงนอนร้องไห้น้ำตาเป็นปี๊บถูกไหมผมถึงบอกว่าสถานการณ์และเวลาจะเป็นเครื่องบอกเองว่าอันไหนดีกว่าผมเคยเล่านะครับคนตกเครื่องบินนะครับไปไม่ทันไปสายเพราะอะไรครับภรรยาทำพาสปอร์ตหายขึ้นเครื่องไม่ได้ไม่มีพาสปอร์ตยังขึ้นเครื่องไม่ได้ไม่ใช่บัตรประชาชนไปนี่ไปต่างประเทศต้องมีพาสปอร์ตต้องไปทำเรื่องใหม่เป็นไงครับตกเครื่องบินบอกกับภรรยาว่าพรุ่งนี้เจอกันที่ศาลจะฟ้องเลยทำให้เสียธุรกิจเป็นพันล้านพอตกเช้ามาโดดกอดหอมภรรยากอดหอมภรรยาอยู่10รอบทำไมอ่ะเครื่องบินตกไอ้ที่ไปวันนั้นพลาดวันนั้นเป็นไงเครื่องบินตกยังหาไม่เจอเลยไฟที่มาเลเนี่ยหาไม่เจอเลยนี่ถ้าบังไปกับเขาเนี่ยหาตอนนี้ยังหาฉันไม่เจอเลยนะผมถึงบอกว่านั่นแหละสถานการณ์จะเป็นตัวพิสูจน์เองว่าอันนี้แหละเหมาะกับเราที่สุดเลยดังนั้นตอนยากจนขอบคุณอัลลอฮ์ไหมขอบคุณรวยก็ขอบคุณอัลลอฮ์อาลากุลลิฮานทุกสภาพอ่ะพี่น้องวันนี้ผมเกริ่นไปก่อนนะอ่ะมาดูความประเสริฐของคนยากจนหน่อยเอ๊ะอาจารย์มีด้วยความประเสริฐคนยากจนความประเสริฐคนยากจนเนี่ยพี่น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินน้อยนะแต่มันเกี่ยวกับข้องกับเรื่องอามานอิบาดะห์ก็หมายความว่าความยากจนเนี่ยพี่น้องมันเป็นตัวชี้ในเรื่องของการใกล้ชิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนึ่งเพราะเวลามีสตังค์แล้วไม่ค่อยนึกถึงอัลลอฮฺมันคนเป็นแบบนั้นนะครับมาดูฮะดีสนะครับนะฮะดีสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในงานเนี่ยชื่อมะห์มูดบิลลาบีดินรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอิสนาตานียะกอรอฮูมายะกอรอฮูมายะกอรอฮูยะกอรอฮูฮูมานะมาจากคำว่ากะรีฮานะครับยะกอรอฮูนะรังเกียจสองสิ่งสองประการด้วยกันที่ลูกหลานอิบนุอาดัมลูกหลานอาดัมเนี่ยรังเกียจไม่ชอบอันที่หนึ่งอัลเมาต์ความตายใครชอบไหมความตายผมก็ไม่ชอบนะเอออยังอยากอยู่อีกนิดนึงอยากอยู่อยากอยู่ทำความดีเยอะๆเพราะว่าตอนเป็นวัยรุ่นนี่ทำชั่วเยอะนะครับงั้นพอเริ่มแก่ๆหน่อยต้องไงต้องอยากอยู่ทำความดีสะสมความดีเนียดแบบนี้นะเนียดแบบนี้วัลเมาตุแต่ความตายนบีบอกว่าค่อยรุนลินมุมินมันเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธามีนั่นฟิตนะเพราะมันจะทำให้หลุดพ้นจากอะไรความยากลำบากต่างๆผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องจะถูกทดสอบเยอะนะเจ็บป่วยเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องอะไรมากครับน้องช่วงนี้อากาศเป็นไงครับหนาวไหมหนาวนะตื่นซุบโบเป็นไงบ้างล่ะยากไหมมันก็ยากนิดนึงนะอากาศหนาวก็ตื่นยากนิดนึงตื่นยากตื่นง่ายเนี่ยอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ที่ตอนนอนครับบอกเลยถ้าพี่น้องนอนตีสามยังไงก็ตื่นยากเชื่อผมสิลองดูกันหน่อยคืนนี้น้องนอนตีสามดูนะตื่นยากแต่ถ้าพี่น้องนอนหลังละหมาดอิชาเลยนะพอตีสามเป็นไงครับลุกแล้วเพราะมันนอนเต็มที่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งตื่นยากตื่นง่ายอยู่ที่อีหม่านด้วยเขาเรียกว่านาฬิกาอีหม่านที่มันอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายเราจะกังวลตลอดตอนที่ผมไปทำอุมเราะห์พี่น้องตื่นไม่รู้กี่รอบเพราะใจมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฮารอมใจมันอยู่ที่มัสยิดฮารอมอย่างเดียวเลยพอเที่ยงคืนก็จะไปแล้วสุเรายังไม่ได้นอนก่อนพอตีสองเอาอีกแล้วดูเวลาอีกแล้วพอหลับต่อไปไงอาซานพอดีเลยงั้นเป็นไงตีสองเอาได้แล้วนะไปตะวาฟก่อนใช่ไหมดังนั้นคนที่ตายไปแล้วถามว่าตายไปแล้วนี่ต้องละหมาดไหมนี่ยีไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวมีคนมาละหมาดให้ไอ้ตอนนี้เราต้องละหมาดกันทุกวันนี่แหละแต่พอตายปั๊บไม่ต้องละหมาดแล้วจบแล้วนะไอ้ความเจ็บป่วยล่ะพอตายเป็นไงฮะก็จบพี่น้องจะเห็นนะครับการทรมาน
ฉลยศึกเขาจะสั่งเลยว่าทรมานยังไงก็ได้ห้ามแล้วห้ามให้มันตายนะมีกันแม้กระทั่งเฉือนเนื้อทีละชิ้นแล้วก็ไม่เฉือนหรอกตรงคอพอเฉือนคอเป็นไงตายเฉือนที่ไหนอ่ะเลาะกระดูกที่นิ้วมั่งที่แขนมั่งที่น่องมั่งจนกว่าอะไรฮะจนกว่าเสียชีวิตก็คือให้อะไรให้ทรมานอัลเมาต์อัลเมาต์นะครับนะนี่จะได้ไปพูดที่อาหรับได้นะอัลเมาต์แปลว่าความตายมาต้ามาต้านี่เป็นกริยานะอัลเมาต์แปลว่าความตายอันที่สองมนุษย์เกลียดเรื่องอะไรรู้ไหมไม่ชอบเรื่องอะไรคนส่วนใหญ่นะแต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบก็ได้วายะกอรอฮุกิลละตะอัลมาลีเกลียดรังเกียจการมีทรัพย์สินน้อยทำไมอ่ะวะกิลละตุลมาลีอะกอลลุลิฮิซาบลิลฮิซาบการที่มีเงินน้อยนั่นแหละในวันกิยามะฮ์เราจะถูกสอบเป็นไงถูกสอบน้อยหะดีษต่อมาพูดต่อว่าไอการที่ถูกสอบน้อยเนี่ยพี่น้องดียังไงอ่ะเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยถูกสอบกี่รายการ2รายการก็คือว่าได้มายังไงแล้วก็ใช้ไปยังไงนะดังนั้นเวลาการสืบคดีที่มีมูลค่าเป็นพันล้านเนี่ยเขาไม่สืบหรอกพี่น้องวันเดียวสืบกันเป็นปีเพราะว่าต้องหาต้นขั้วมันเยอะใช่ไหมพี่น้องครับในหะดีษของอบูฮุรอยเราะห์กอและกอรอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดะคุลุลฟุกอรออุลมะซากีนคนยากจนนะครับที่เป็นคนที่ศรัทธานะเป็นคนดีนะคนยากจนที่เป็นคนดีนะพี่น้องบางคนก็บอกอาจารย์ชาติบ้านฉันเนี่ยสงสัยมันเข้าสวรรค์ก่อนทำไมอ่ะดูมันจนแล้วเกินแต่มันก็เมาแล้วเกินเมามันจนละหมาดก็ไม่เอาอันนี้ไม่นับนะหะดีษนี้ไม่เข้านะไอ้จนแล้วไม่ละหมาดนี่ไม่นับในนี่แย่นะกำลังพูดถึงยากจนแล้วก็ละหมาดอามันดีอันจันนะตะกอบละอักนิยาอิฮิมนิสุยาวคนยากจนนะพี่น้องที่เป็นคนดีนะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยที่เป็นคนดีเท่าไหร่ครึ่งวันอาจารย์แป๊บเดียวเองครึ่งวันน่ะเหรอไม่เห็นต้องมาแปลเลยครึ่งวันพี่น้องแต่มันยังไม่จบนะวะฮุวะคอมซุมิอะติอามินครึ่งวันในวันกิยามะฮ์น่ะเท่าไหร่รู้มั้ยคอมซุมิอะ500 ปีดังนั้นเข้าไปก่อนเราเข้าไหมเข้าอินชาอัลลอฮ์เข้าแต่เป็นไงต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์อะไรเคลียร์เรื่องทรัพย์สินก่อนแต่ถ้าเกิดนี่ฉลาดเป็นคนบริจาคฉลาดเนี่ยเป็นไงฮะก็บริจาคเยอะๆพอบริจาคปั๊บนี่เข้าความดีหมดเลยพี่น้องครับอิหม่ามอิบนุบิรนะครับท่านมีสวนอินทผาลัมท่านทำการเกษตรนะปีหนึ่งนะครับในหนังสือเขียนไว้ 5,000 ดิรฮัมนะ 5,000 หรือ 50,000 ผมจำไม่ได้แต่ว่า200นี่ต้องออกสกาดแล้วพี่น้องเข้าใจไหม200ต้องออกสกาดแล้วพี่น้องลองคูณเข้าไปแล้วกันว่าถ้า 50,000 ดิรฮัมเนี่ยเงินเท่าไหร่200ต้องออกสกาดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีตังออกสกาดเลยอาจารย์ไม่มีตังออกสกาดทำไมอ่ะเพราะเขาได้มาเขาบริจาคเลยจนกระทั่งไม่เหลือตังครบอะไรครบนิสอบพิกัดในการออกอากาศแต่รายได้เดือนปีนึงเขาได้อะไรเขาคิดแล้วประมาณเท่าไหร่ 50,000 ดิรฮัมถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในเมืองไทยเยอะๆเป็นไงครับคนยากจนไม่มีหรอกครับแต่ทุกวันนี้พี่น้องรู้ไหมว่าคน 1% เท่ากับ 500,000 คนจาก70กว่าล้านคนนะมีคนอยู่ 500,000 คนเนี่ยเขาทำสำรวจมาเนี่ยครอบครองทรัพย์สินมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 70% ของคนทั้งประเทศ 500,000 คนน่ะครองทรัพย์สิน 70% ของคนทั้งประเทศกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดระหว่างคนจนคนรวยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยรู้มั้ยเนี่ยไอ้จนก็จนแทบจะไม่มีอะไรจะไอ้คนรวยก็รวยไปเลยเพราะมาตรการภาษีไม่ตอบโจทย์ฝรั่งเศสที่เขาทะเลาะกันนะพี่น้องรู้มั้ยเขาทะเลาะเพราะอะไรเพราะประธานนี่ไม่ดีเนี่ยนะเขาไปลดการเก็บภาษีคนรวยคนจนคนที่ไม่เป็นชั้นแรงงานก็ออกมาประท้วง
พี่น้องเขารู้ไหมเขาเก็บเท่าไหร่คนรวยเขาเก็บ 30% แปลว่าทำหากินมาได้ร้อยต้องให้รัฐบาลเท่าไหร่30 บาทร้อยหนึ่งต้องให้คนนัดต้องให้รัฐบาลเท่าไหร่30 บาทเขาเก็บภาษีตามฐานะคนรวยจ่ายเยอะคนยากจนก็จ่ายน้อยแต่บ้านเราเก็บแวดครับ 7% เก็บกันหมดคนจนเป็นไงโดนกันหมดเลยเขามีภาษีมรดกพอตายปั๊บมรดกเยอะจ่ายภาษีให้รัฐเป็นไงเยอะแต่บ้านเรามีมรสีมรดกไหมไม่มีออกไม่ได้ครับเพราะออกมันกระทบค่ะกระทบคนออกเนื้อของไอ้กระทบคนออกไอ้คนออกเป็นคนไงอ่ะเป็นคนรวยมันจะมาออกกฎหมายโดนตัวเองทำไมอ่ะเออนะก็อยู่แบบนี้แหละนะแต่ของเรามีมาตรฐานมีมาตรการอะไรครับซะกาตซะกาตกี่เปอร์เซ็นต์ 2.5 เองพี่น้องแค่ 2.5 นี่ยังเลี่ยงกันเลยนะจะให้ลูกบ้างแหละจะให้อะไรจะให้ลูกตัวเองงี้ให้พ่อแม่งี้ซะกาตโทรมาจะให้พ่อผมบอกอัลเลาะห์นี่คุณเนี่ยเป็นคนยังไงให้พ่อให้ซะกาตพ่อ 2.5% ให้ได้ไหมพ่อแม่เนี่ยมันวาญิบต้องอะไรต้องเลี้ยงดูอยู่แล้วมันไม่ได้ 2.5 มันต้องให้มากกว่านั้น 2.5 นี่ให้กับคนยากคนจนที่อะไรที่ใกล้ชิดเรานะครับบ้านข้างๆเราหะดีษฮะซันุนซอฮีฮุนนะครับเป็นหะดีษฮะซันซอฮีฮ์อีกหะดีษนึงอิมรอนบินฮุเซบินฮุไซน์นะตัวซอดนะครับบินฮุไซนินอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอิตตะละตุฟินจันนะติฟะรออัยตุอักษะรออะห์ลิฮัลฟุกอรานบีเนี่ยมองไปยังสวรรค์และฉันได้เห็นคนส่วนใหญ่หรือว่าคนส่วนมากจากชาวสวรรค์นั้นคือบรรดาคนยากจนเหตุการณ์นี้อุลามะอธิบายไว้2อย่าง2รายงาน2รายงาน1ก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนมิรอจก็คือที่นบีเสด็จขึ้นไปนบีที่ขึ้นไปนะฮะไปรับวะฮีเรื่องละหมาดญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็พานบีไปดูอะไรด้วยไปดูสวรรค์ไปดูนรกนบีก็มองเข้าไปในสวรรค์เจออะไรเจอคนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนคนรวยเนี่ยไม่ค่อยเจอแต่เจอคนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนแต่ไม่ได้แปลว่าคนรวยเข้าไม่ได้นะเข้าได้แต่เป็นคนส่วนน้อยนั่นก็คิดเข้าข้างเราหน่อยถ้าเรายังไม่มีตังค์อินชาอัลเลาะห์ฉันเป็นคนส่วนใหญ่แล้วกันถ้าเราเป็นคนรวยก็คิดเป็นคนส่วนน้อยแล้วกันฉันเป็นคนส่วนน้อยที่อยู่ในสวรรค์คิดยังไงก็ได้ให้เข้าสวรรค์เพื่อจะได้อะไรเป็นกำลังใจนะอินชาอัลเลาะห์นะครับวัตตะละตูฟินนารีฟะรออัยตูอักษะรออะห์ลิฮันอันนิซาโอ้อันนี้ไม่อยากแปลเลยไม่อยากแปลเลยอ่ะแปลได้นะอันนี้หะดีษนบีบอกเราว่าบุคอรีนะมุสลิมนบีบอกเวลามองไปที่นรกฉันเห็นคนส่วนใหญ่ในนรกเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงฮัจญาก็บอกอาจารย์ทำไมอ่ะทำไมผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะกว่าผู้ชายได้ผู้ชายไม่ตกนรกไงที่ตีไก่ทุกวันไม่ตกได้เหรอไอ้ที่ไม่ละหมาดไม่เลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยไปเหมือนกันแหละแต่ผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องที่จะเป็นสาเหตุหลักๆไม่เยอะหรอกแต่หลักของมันเนี่ยมี2 อย่างที่นบีเตือนเลย1เรื่องกาฟารไม่ใช่ปฏิเสธอัลลอฮ์นะปฏิเสธแล้วปฏิเสธสามีทำให้สามีเป็นไงไม่พอใจในหะดีษนบีเนี่ย2รายงานนะเมื่อสามีเรียกภรรยาแม้ว่านางจะอยู่บนหลังอูฐให้รีบลงมาอีกรายงานหนึ่งบอกว่าเมื่อสามีเรียกภรรยาเมื่อนางอยู่บนเตาอาจารย์ไม่ใช่ไก่ย่างมาอยู่บนเตาหมายถึงว่ากำลังทำกับข้าวอยู่ถ้าสามีเรียกไปไงดับแก๊สเลยมาก่อนในหะดีษบอกแต่ของเราไปไงมึงจะเรียกทำไมเผลอๆไปไงร่อนขนมปังมาอีกร่องสักกระเบือมาอีกเออมันอย่างนั้นเนี่ยไอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยน่ากลัวดังนั้นพี่น้องครับบาบุญประตูหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เข้าสวรรค์ก็คืออะไรสามีเราเนี่ยแหละ
แต่เงื่อนไขก็คือว่าสามีต้องใช้ในสิ่งที่อะไรครับไม่ขัดกับหลักการและเธอมีความสามารถดังนั้นบางทีจะใช้ภรรยาต้องดูภรรยาเราด้วยนะจะกินพระกระโดดกำแพงสมมุติอ่ะเอามาซะยากเลยนั่นไปกินที่ภัตตาคารนุ่นมาแล้วก็ภรรยาเราเป็นอะไรล่ะเมนูไข่ก็สั่งนั่นแหละไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุ๋นอย่าไปสายให้มันยากๆต้องดูความสามารถด้วยนะอีกกรณีนึงที่นบีพูดอะไรคือซินฟานมินอะห์ลินนาร2ลักษณะ2บุคคล2ประเภทที่อยู่ในนรกเลยนบีบอกอยู่ในนรกเลยนะ1อันนิซาผู้หญิงที่อะไร โป๊ะอวดโฉมเปลือยแล้วก็คุมฮิญาบแบบอะไรตโนกูดแล้วถามว่าพี่น้องลองไปดูซิว่าคนที่ไม่คุมฮิญาบเยอะไหมถ้าอยู่ในชุมชนแบบซุนนะของเราเนี่ยไม่เยอะแต่ลองไปดูสิเราเนี่ยเข้าใจภูมิใจเนอะว่าเวลานิก้ากันเนี่ยใส่ฮิญาบกันทั้งนั้นเนี่ยผมก็ไปคุตบ้านนิก้าก็ใส่ฮิญาบแต่พอไปดูในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเป็นไงฮะคุมฮิญาบวันเดียววันไหนอ่ะวันนิกาไอ้ที่เหลือคุมไหมไม่คุมนั่นนบีบอกเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หญิงคนที่ไม่คุมฮิญาบนะคุมไม่คุมฮิญาบก็ถือว่าเปลือยแล้วนะครับในอิสลามเนี่ยคำว่าเปลือยเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องสายเดียวนะต้องกระโปรงสั้นนะแค่เปิดสิ่งที่เป็นเอาร์ยกเว้นใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือเนี่ยก็ถือว่าเปลือยแล้วดังนั้นนบีไม่ได้พูดว่าเป็นหญิงเลวแต่นบีบอกอะห์ลินนาร์อยู่ในนรกและท้ายนบีบอกว่าไงท้ายฮะดีษบอกแม้ว่ากลิ่นสวรรค์มันจะกระจรกระจายไปขนาดไหนนางก็ไม่ได้กินนั้นผมก็ถึงบอกว่าเรื่องแต่งกายเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องแปลกันเยอะๆแม้กระทั่งลูกหลานโตอิหม่ามลูกหลานโตคอนเตมแม้กระทั่งลูกหลานโตครูเองเนี่ยปรากฏว่าบางทีลูกหลานเป็นไงก็ไม่คุมฮิญาบแต่ในสมัยก่อนพี่น้องอาจารย์แปลแบบนี้เนี่ยรุ่นกีรุ่นโต๊ะรุ่นฉันนี่ตรงนรกหมดเลยเพราะฉันไปดูในรูปงานแต่งไม่มีใครคุมเลยมีคุมมาอยู่คนเดียวตมแมะคุมยังไงอ่ะเอาผ้ามาพันไว้บนหัวพี่น้องครับเวลาอัลลอฮฺจะสอบพี่น้องจำไว้นะอัลลอฮฺจะสอบตัวของคนนั้นเราเนี่ยชอบเดือดร้อนกับคนอื่นเนี่ยไปแปลไม่ได้เลยทำไมไม่ห้ามแปลล่ะเพราะแปลแบบนี้ไปเดือดร้อนโตกีโตวังฉันในอดีตถามว่าโตกีโตวังเนี่ยเขาก็ถูกสอบนั่นแหละแต่เราจะถามว่ามีโตครูมาบอกไหมไม่มีเพราะตอนนั้นเข้าใจว่าอะไรคนที่คุมฮิญาบนู่นประเทศซาอุดีประเทศไทยเมืองร้อนไม่ต้องคุมที่ทะเลทรายพวกเข้าใจแบบนั้นโต๊ะบางคนใส่หมวกอย่างเดียวแล้วก็เปิดคอไว้ก็เข้าใจแบบนี้จ้าไม่มีใครมาบอกเลยแต่คนที่จะโดนสอบคือโต๊ะครูรุ่นนู้นนะถ้ารู้แล้วไม่บอกนะแต่เขาไม่รู้อีกก็ว่ากันไปเพราะบางทีเขาไปเย็บหมวกไปมักกะห์10ปีถามไปเรียนป่าไปเย็บหมวกกลับมานู่นเป็นโต๊ะครูที่ไหนได้ไปเย็บหมวกก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่บอกกันดังนั้นคนรุ่นก่อนเป็นหน้าที่ของเขาที่อัลเลาะห์จะสอบเขาแต่เราเนี่ยรู้แล้วถามว่าอัลเลาะห์สอบใครสอบเราสิเรารู้แล้วเราไม่เปลี่ยนดังนั้นอย่าไปเดือดร้อนกับคนในอดีตมากบัญชีเขาเป็นไงแล้วบัญชีเขาปิดแล้วเรามีหน้าที่เป็นไงขอดูอาให้ขอดูอาเขาให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้เขาไปเยี่ยมหน้าดูอาหลังดูอาบ่อยๆนะครับอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมดูอาให้บ่อยๆเพราะการผิดพลาดนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูจากเจตนาแล้วก็ความสามารถหรือความรู้ที่มาถึงเขาด้วยดังนั้นหลักการศาสนาคนที่อยู่บนเกาะที่อยู่บนเกาะนะครับที่อิสลามไปไม่ถึงนั่นน่ะชาวสวรรค์หมดเลยพี่น้องอย่าไปดูถูกนะบางคนดูสารคดีนะเดินห้อยตรงแต่งตรงแต่งเป็นไงแล้วก็เป็นไงบางทีก็โอ้เจาะปากเจาะจมูกนอนบางคนนี่เอาแผลให้เป็นแผลเป็นเหมือนตัวไอ้เข้ผมดูสารคดีนะผมดูโอ้นี่ชาวสวรรค์ทั้งนั้นเลยนะทำไมอ่ะก็ไม่มีใครไปสอนอาจารย์ไม่ไปล่ะไปยังไงอ่ะพี่น้องหอกเข้านี่ดิมันถือธนูอยู่ไปไม่ได้นั้นใครที่ไปสอนเป็นไงฮะเมื่ออิสลามไปถึงแล้วเขาปฏิเสธนั่นแหละเป็นไงอัลลอฮ์ถึงเอาโทษนะแต่ผมอย่าจ้างให้ผมไปสอนนะตรงนั้นนะอันนั้นอีหม่านยังไม่ถึงพอ
ในพวกสอนศาสนาแต่ว่าคนคริสเตียนเห็นไหมเขาลุยเนาะคริสเตียนเนี่ยเขาลุยนั้นใครอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้บ้านนะมันอยู่แถวนู่นอินเดียนู่นอยู่เกาะสมุทรแถวอินเดียถ้ามันอยู่แถวเกาะสมุยก็จะไปเหมือนกันมันอยู่ใกล้นั้นว่ากันไปดังนั้นแปลได้พี่น้องแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยคิดในแง่ดีนะครับว่าเขาอาจจะไม่รู้ถ้าไม่รู้อัลลอฮ์ก็ให้อภัยแต่เรารู้แล้วต้องไปไงต้องเตือนลูกหลานเราดังนั้นผมถึงบอกว่าคนรวยเนี่ยพี่น้องผมบอกคนจนทำไมจนล่ะทำไมจนอัลลอฮ์ก็ผ้าฮิญาบผืนแล้วไม่ถึงร้อยยังไม่มีตังค์ซื้อให้ลูกใส่เลยผมว่าจนมาบอกว่ามีอพาร์ตเมนต์เป็นร้อยห้องผมว่าจนทำไมอ่ะพอเห็นปั๊บโอ้ลูกนี่ยีจนมากเลยเสื้อนี่ก็หดตัวใหญ่ๆมีก็ไม่ซื้อให้แต่เบอร์เล็กเนี่ยใส่มั้งแต่สมัยอนุบาลมั้งเนี่ยปิ้นเลยเนี่ยใช่ไหมผ้าฮิญาบก็ไม่ซื้อให้กระโปรงยาวๆท่านไม่ซื้อให้ไปซื้ออีกขาดดูสิผมว่ายากจนดังนั้นคิดในแง่ดีก่อนว่าเขาคงไม่มีตังค์ซื้อให้นั้นอันนี้เตือนกันนะครับอ่ะนบีเล่าให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องพอเริ่มต้นอิสลามเนี่ยพี่น้องรู้ไหม คนส่วนใหญ่ที่รับอิสลามคือคนยากจนรายงานในซอฮีฮ์บุคอรีนะครับอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาแท้จริงกษัตริย์ฮิรกินรู้จักกษัตริย์ฮิรกินไหมเป็นกษัตริย์แห่งโรมแต่ว่าไม่ใช่โรมอิตาลีนะโรมบาเซนไทครับคอนสแตนติโนเปิลก็คือปัจจุบันนี้ก็คือประเทศอะไรประเทศตุรกีโรมมันมีโรมตะวันออกกับโรมตะวันตกอันนี้โรมันตะวันออกใช่ไหมไม่รู้ตะวันออกกับตกแต่โรมเนี่ยโรมที่นบีบอกเนี่ยอันนี้โรมไหนโรมเนี่ยโรมที่เป็นตุรกีปัจจุบันเนี่ยกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะภาษาไทยก็ชื่อว่าเฮราคลีอัสนะพี่น้องเราไปหาในวิกิพีเดียนะผมก็ค้นๆดูภาษาอาหรับเรียกว่าเฮรกิดกษัตริย์โรมเนี่ยถามกับอาบาซุฟยานซึ่งเป็นทูตที่นบีส่งไปเกี่ยวกับคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาคือบรรดาคนชั้นสูงหรือคนที่อ่อนแออาบาซุฟยานก็ตอบว่าคนที่ตามนบีเนี่ยคนแหละคนอ่อนแอเท่านั้นเลยทาสคนพิการเฮรกินถามว่าพวกเขาคือคนที่ปฏิบัติตามรอซูลใช่ไหมคนที่อ่อนแอคนที่ยากจนเนี่ยอาบาซุฟยานก็บอกว่าไงใช่ดังนั้นอาลามัดอย่างหนึ่งว่าในยุคแรกในการเผยแพร่อิสลามนั้นก็คนเหล่านี้แหละที่เป็นคนที่ปฏิบัติตามรอซูลคือสอนง่ายกว่าคุยกับคนรวยไม่ค่อยรู้เรื่องก็คุยกับคนจนเนี่ยพี่น้องทีเป็นไงง่ายกว่านะเราสังเกตนะนั้นอุลามะถึงบอกว่าการดะวะที่มีผลบุญมหาศาลมากเลยพี่น้องรู้ไหมคือการดะวะอะไรการไปเรียกร้องศาสนากับคนที่มีผลบุญมากที่สุดไม่ใช่คนจนเพราะคนจนไม่ยากก็คือคนที่สูงศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือเจ้านายผมถึงบอกว่าไม่ต้องอะไรหรอกพี่น้องไม่ต้องเอาสูงศักดิ์มากหรอกเอาไอ้คนที่ให้ซะกาตเราอะสมมุติมีบางยีคนนึงให้ซะกาตผมปีละ 20,000 สมมุตินะแต่บางยีคนเนี่ยนะละหมาด ก็ไม่ค่อยเอานะเสร็จแล้วเป็นไงติดบุหรี่หนักเลยบางทีลงบ่อนอีกผมก็เดินไปบอกเลยมึงยีทำแบบนี้ไม่ถูกนะอัลลอฮ์เนี่ยห้ามเรื่องการดื่มสุราเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษอย่างงี้ถามว่าปีหน้าเป็นไงจบไม่ได้แล้วมึงไปเลยแต่มันต้องทำนะแต่ผมรู้ว่ามันยากไงใจไม่กล้าพอเพราะอะไรกลัวเสียผลประโยชน์คุณไปด่าว่ากับกษัตริย์สมมุติถ้าพูดไม่ดีไปไงมันก็จับประหารชีวิตเลยดิเตือนได้ไหมล่ะไม่พูดไม่เข้าหูกษัตริย์ก็สั่งประหารชีวิตแต่นั่นแหละยีฮาร์ดเลยนะตายในหนทางเลยชะฮีดเลยแต่บางคนเป็นไงเงียบกริบไม่กล้าพูดอ่ะมาถึงเรื่องละเข้าเรื่องแล้วนะจะเข้าเรื่องว่าคนยากจนที่ร่ำรวยเป็นยังไงพี่น้อง
ผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหะดีษจากท่านอบีดารินอัลกีฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบีดารนี่เป็นซอฮาบะห์ที่ดำเนินแนวทางความสมถะตามท่านนบีท่านอุมัรก็เช่นเดียวกันบรรดาซอฮาบะห์นี่สมถะทั้งนั้นแหละแต่พอบอกว่าอบีดารินนี่เป็นคนที่อะไรท่านไปดูในห้องท่านนะเสื้อมีไม่กี่ตัวครับแล้วก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ท่านย้ายไปบ้านหมดเลยเอาของย้ายไปบ้านอาคีรอหมดดุนยาอยู่แบบอะไรอยู่แบบสมถะนะนบีก็เช่นเดียวกันนะครับนบีบ้านนบีนะพี่น้องถ้าไปดูในซูเราะห์ฮุจรอตเนี่ยนะครับเวลานบียกมือขึ้นมือถึงเพดานเมื่อกี้น่าจะใช่เหมือนกันนะเมื่อกี้ยกมือขึ้นถึงพัดลมอันนั้นเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้ดีดขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวมีตังค์เวลานบีละหมาดที่บ้านนบีจะละหมาดอะไรที่บ้านละหมาดสุนัตที่บ้านนะครับโดยเฉพาะกิยามุลเลนเนี่ยนบีละหมาดที่บ้านแต่ละหมาดฟัดูนบีละหมาดที่มัสยิดเมื่อนบีลงสุญูดมือนบีไปสัมผัสใครไปสัมผัสเท้าท่านหญิงไอชาเพราะท่านหญิงไอชานอนอยู่ข้างๆมันแคบของเรานี่มีหลายห้องมีห้องรับแขกมีห้องดูหนังมีห้องน้ำห้องน้ำยังไม่พอมีชั้นบนชั้นล่างมีนอกบ้านอีกแค่ห้องน้ำอินเดียปาไป6ห้องแล้วห้องนอนมีชั้นบนชั้นล่างชั้นดาดฟ้านะบ้านเราเป็นไงกว้างกว่านบีเยอะเลยอบูซารินเป็นคนที่สมถะมากพี่น้องนะเหมือนกับท่านอุมัรเลยอุมัรนี่พี่น้องครับนับรอยเสื้อบนตัวท่านที่เป็นรอยปะชุนเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า10จุดผมนี่เป็นไงใหม่เอี่ยมเลยนะโต๊ะผมเนี่ยถ้าขาดผมก็เปลี่ยนนี่ซื้อกลับมาเยอะ 2-3 ตัวไม่เป็นไรนะซื้อมาใช้ไม่เป็นไรแต่ว่าการมุบัดเซตเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามแปลว่าจะซื้อมาแล้วสู่ในตู้อย่างเดียวไม่ใช้เนี่ยมุบัดเซตดังนั้นมีดีๆก็แจกบ้างนะครับทำบุญบ้างอ่ะไอดอนนะไอดอนนี่ไม่ใช่ชื่อคนนะเขาบอกแปลว่าเช่นกันท่านอบูซารินเช่นกันแสดงว่ามีหะดีษมีรายงานหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือท่านอบูซารินที่รายงานเช่นกันว่าอันนาซันมินอัศฮาบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมินอัศฮาบิรอซูลิลลาฮ์กอลูลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งที่เป็นคนยากจนพี่น้องครับมาหานบียารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีครับนะยาเนี่ยแปลว่าโอ้ใช่ไหมถ้าแปลให้เป็นภาษาไทยก็นบีครับนบีจ๋าซะฮาบะอะห์ลุดดุซูริบิลอูจูรีพวกคนรวยเอาผลบุญเราไปหมดแล้วคนรวยเอาผลบุญเราไปหมดแล้วนะทำไมอ่ะทำไมคนรวยผลบุญเราไปหมดคนเหล่านี้มาหานบีบอกว่ายูซอลูนะกามานูซอลีเขาละหมาดคนรวยเนี่ยเขาละหมาดมีไหมคนรวยไม่ละหมาดมันก็มีใช่ไหมแต่กำลังพูดถึงคนดีเนาะคนรวยจะมีกี่พันล้านก็ต้องละหมาดเพราะลอสบังคับเป็นฟาดูอีนนะครับนะดังนั้นไม่ใช่ว่าพ่อละหมาดแล้วเมียรอดด้วยทั้งบ้านมาละหมาดอยู่คนเดียวใครอ่ะยอลูกไม่ละหมาดเมียไม่ละหมาดเลยโดนเป็นฟัดดูอีนบังคับเหนือตัวบุคคลแต่ละคนต้องปฏิบัติวะยาซูมูนะกามานะซูมไอ้คนรวยเนี่ยก็บวชคนจนก็บวชเหมือนกันมั้ยเหมือนกันคนรวยแต่ว่าคนจนกับคนรวยบวชไม่เหมือนกันตอนไหนรู้มั้ยตอนกินซูโฮกับตอนแก้บวชแต่คนรวยก็ไหลสำรับหน่อยแต่คนจนก็เป็นไงมองไม่เห็นมีแต่กระดูกแกงเก่าแต่ก็บวชเหมือนกันวะยะตัสดะกูนะบิฟูดูลิอัมวาลิฮิมแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าเขาได้ความดีงามจากทรัพย์สินของเขา เขาได้ความดีงามฟาดีละแปลว่าความประเสริฐลิอัมวาลิฮิมจากการนะ
บริจาคของพวกเขาเพราะถ้าไม่มีตังบริจาคได้ไหมนี่ยีไม่ได้จะบริจาคยังไงอ่ะก็ตังเราไม่มีจะบริจาคยังไงถูกไหมดูในกระเป๋ามันมีอยู่แบงค์20บริจาคเราก็เดินน่ะสิเตรียมไว้ค่ารถเมย์แต่คนที่มีในบัญชี100ล้านเขาบริจาค10ล้านเขาก็เหลืออีกเท่าไหร่90ล้านไอ้เราเนี่ยบริจาค10บาทพอนะเรามี20บริจาค10บาท 50% แล้วนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูที่เปอร์เซ็นต์นั้นไม่ได้แปลว่าคนคนนึงให้100ล้านเนี่ยจะได้ผลบุญเยอะกว่า10บาทนะเข้าใจป่ะบางคนเข้าใจบอกอาจารย์เนี่ยฉันจะบริจาคธรรมสิทธิ์20บาทไม่เอาอ่ะฉันอายทำไมพี่น้องก็ในกระเป๋าพี่น้องมีอยู่40พี่น้องบริจาค20เท่าไรของเท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 50% แต่คนหนึ่งที่เขาให้มาล้านหนึ่งพี่น้องแต่ในบัญชีเขามีอยู่50ล้านหรือมี100ล้านเลยเอาเขาให้มาล้านหนึ่งเขามีอยู่เท่าไรเขามีอยู่10ล้านเขาให้ล้านหนึ่งเท่ากับ 10%น้อยกว่าของกี่น้อยกว่าอะไรน้อยกว่า20บาทของโต๊ะเมื่อกี้อีกอัลเลาะห์ให้ผลบุญใครเยอะกว่า20บาทเยอะกว่าทำไมเยอะกว่าล่ะเพราะบริสุทธิ์ใจบวกกับให้เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าที่ตัวเองมีพี่น้องอย่าเข้าใจว่าเยอะแล้วทำบุญเยอะแล้วได้นะบางทีเยอะเนี่ยต้องบริสุทธิ์ใจแล้วก็ดูจากเปอร์เซ็นต์ที่เรามีด้วยแต่ว่าอิสลามก็ไม่ได้ให้เราบริจาคแบบอะไรฮะแบบไม่มีบ้านอยู่นะหมดตัวอะไรก็ไม่ใช่นะครับซอฮาบะห์น่ะได้พี่น้องตอบว่าเหลืออัลเลาะห์และรอซูลแต่เราเป็นไงล่ะกลับมาบ้านเรียบร้อยเมียเล่นงานดิวันนี้รายได้ไปไหนหมดบริจาคหมดแล้วแล้วฉันกินอะไรล่ะมันไม่ได้นะกันนะครับดังนั้นเนี่ยบริจาคหมดตัวก็ไม่ได้นะครับนั้นนิดนึงเวลาจะควักออกมาก็ดูหน่อยว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรให้ลูกให้ภรรยาเหลือแล้วก็เป็นไงครับเหลือแล้วก็แบ่งส่วนในการทําอะไรในการบริจาคเพราะนบีเนี่ยเคยนะครับซอฮาบะห์ท่านนึงบริจาคสวนใบรอฮะพี่น้องจักมั้ยสวนอินทผาลัมที่มีน้ำพุอยู่ข้างในพอเจออายะห์กุรอานที่บอกว่าเจ้าจะไม่รับความดีใดๆจนกว่าจะบริจาคสิ่งที่เป็นความดีปั๊บซอฮาบะห์ฟังปั๊บบริจาคเลยทั้งสวนนบีบอกว่าท่านจะให้และทำให้ลูกหลานของท่านเป็นขอทานกันนั้นหรือคือบริจาคตัวเองได้บุญจริงแต่ใครกลายเป็นขอทานลูกหลานน่ะสิไม่มีจะกินกลายเป็นลูกหลานที่ขอทานนี่เขาเรียกคนเห็นแก่ตัวนบีบอกว่าถ้าจะบริจาคได้เท่าไหร่ซุลุส1ส่วน3ได้1ส่วน3นะดังนั้นวะซียะถ้าใครวะซียะวะกัฟนะครับมีที่อยู่3ไร่จะวะกัฟให้มัสยิดให้ได้เท่าไหร่1ไร่เท่านั้นต้องอีก2ไร่ต้องเก็บไว้ให้ใครให้ลูกหลานน้องจำไว้นะถ้าวะกัฟมากกว่า1ใน3ถือว่าวะกัฟนั้นเป็นโมฆะใช้ไม่ได้เพราะอันนี้ถือว่าเห็นแก่ตัวทำไมอ่ะก็ทิ้งไว้แล้วทิ้งภาระไว้กับลูกหลานนะแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยไปเจอมัสอาลานี้หรอกส่วนใหญ่ไปไงไม่มีหรอกให้กับลูกหลานเต็มๆแบ่งก่อนตายด้วย เหลือเศษไว้บริจาคแต่คนสมัยก่อนนบีต้องปรามนะบางทีจะให้หมดเลยนะเอ้ามาดูต่อยังไม่จบเลยเขาละหมาดวะยะตะซอดดะกูนบีฟูดูลิอัมวานแต่เขาได้ผลบุญจากการบริจาคในทรัพย์สินของเขาด้วยกอละอาวะลัยซะกอดะจาอัลลอฮุละกุมมาตะซอดดะกูนนบีถามแล้วพวกท่านไม่ทําซอดะกอกันไม่ได้เลยหรือนบีถามแล้วพวกท่านจะทําซอดะกอไม่ได้กันได้หรือซอบะก็ไม่เข้าใจเอ๊ะมันจะมีตังจะทำซอดะเกาะยังไงล่ะมันไม่มีตังเนี่ยนบีก็เลยบอกเลยครับว่าอินนบีกุลลิตัสบีฮะตินซอดะเกาะการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์1ครั้งเนี่ยพี่น้องเท่ากับเป็นการบริจาคดังนั้นเห็นเขาบริจาค กันเอาเนี่ยพี่น้องเป็นไงเราไม่มีตังทำไงซุบฮานัลลอฮ์ไปซุบฮานัลลอฮ์เขาบริจาค100นึงซุบฮานัลลอฮ์100ครั้งแต่ถามว่าซุบฮา100ครั้งได้100ความดีป่ะเปล่ามันคูณเท่าไหร่มันคูณ10แล้วก็คูณขึ้นไปถึง700แล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าให้ครบซุบฮานนัลลอฮ์บางคนไงซุบฮาไม่มีเดี๋ยวบางคนเหลือแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ครบ
ซุบฮานัลลอฮ์ว่าช้าๆแล้วก็นึกถึงอะไรด้วยนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยมหาบริสุทธิ์นะมีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์เป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์วะกุลุตักบีรอตินซอดากะแล้วก็การกล่าวอัลลอฮุอักบัรเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอดากะพี่น้องบางคนกล่าวอย่างเดียวตอนไหนตอนละหมาดตอนละหมาดนี่ถือว่าเป็นรุกนอยู่แล้วตักบีรตุนอิหรอมใครไม่กล่าวตักบีรตุนอิหรอมในการละหมาดละหมาดใช้ไม่ได้และต้องกล่าวหลังอิหม่ามด้วยกล่าวพร้อมอิหม่ามใช้ไม่ได้ต้องรอให้อิหม่ามกล่าวอะไรก่อนอัลลอฮุอักบัรเราถึงจะอัลลอฮุอักบัรไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์เราอัลลอฮ์พร้อมกับอิหม่ามไปเลยไม่ได้นะฟิกเขาบอกว่าให้อิหม่ามกล่าวอัลลอฮุอักบัรก่อนเราถึงจะกล่าวเพราะเราเป็นอะไรเป็นมะมูมเป็นคนตามไม่ใช่เราเล่นก่อนเลยอัลลอฮฺอักบัรอิหม่ามอะไรวะต้องให้ยันจะขึ้นมาก่อนต้องไปกล่าวก่อนให้อิหม่ามเขากล่าวก่อนแต่ตักบีรตรงนี้ไม่ได้ตักบีรตอนละหมาดหรือตอนรับอะไรรับอาซานแต่ตักบีรอันนี้พูดถึงการตักบีรโดยทั่วไปอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องรู้ไหมว่าเราขับรถมานะครับเราขับรถมาเนี่ยผมขับมาไกลนะกลับมาจากบ้านป่าถ้าเราว่าตักบีดมาด้วยตลอดทางพี่น้องว่าผลบุญขนาดไหนเยอะนะแต่ส่วนใหญ่เราไปไงปลาบึกมันเข้ากิ่งมันไปได้ยังว่าปลาบึกเนี่ยแล้วมันจะโดนอะไรมั่งเป็นไงล่ะพายุดูคลิปยังดูคลิปยังแล้วดาราคนนั้นมันท้องยังไงส่วนเราเป็นอย่างนั้นน่ะซักผ้าเราก็ว่าได้แล้วพี่น้องลองดูนะว่าลงทุนไหมไม่ลงทุนอะไรเลยแค่บอกอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยนบีแนะนำกับคนยากจนว่าถ้าเราไม่มีตังบริจาคเราก็ตัสบีฮ์เยอะๆตักบีรเยอะๆและคนมีประจำเดือนพี่น้องอิสลามห้ามอะไรบ้างคนมีประจำเดือนห้ามละหมาดห้ามตะวาฟห้ามหยุดพักหรือเข้าไปนั่งมัสยิดห้ามถือศีลอดห้ามจับอ่านกุรอานนะอ่านกุรอานมีคีลาฟอ่านกุรอานมีคีลาฟบางท่านบอกอ่านได้บางท่านบอกอ่านไม่ได้แต่ถ้าอ่านในใจได้แต่ถ้าถือกุรอานไม่ได้แล้วก็ห้ามร่วมประเวณีจนกว่าจะไม่ใช่กว่าจะหมดนะจนกว่าจะอาบน้ำยกฮะดัสหมดแล้วก็ยังร่วมไม่ได้ต้องไปอะไรก่อนไปอาบน้ำยกฮะดัสก่อนท่องจำมันมีคีราฟอยู่ผมบอกก่อนนะมีคีราฟแต่ที่มีลักษณะที่มีน้ำหนักก็คือในมัสยิดของอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอ่านได้มีประจำเดือนแต่ยูนุปอ่านไม่ได้เลยนะแต่ประจำเดือนได้ถ้ามียูนุปก็หมายถึงว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงผู้ชายมีเพศสัมพันธ์จะอ่านกุรอานได้ไหมไม่ได้ห้ามยูนุปเด็ดขาดแต่ประจำเดือนมีคีราฟนะครับส่วนในมัสยิดชาฟิอีนี่ห้ามนั้นถ้าเกิดไปเจอบางคนที่เขาไม่อ่านกุรอานตอนมีประจำเดือนแสดงว่าเขายึดทัศนะว่าห้ามแต่ที่ไม่มีข้อขัดแย้งเลยก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดุอาต่างๆในชีวิตประจำวันอันนี้อ่านได้ไหมได้แม้กระทั่งอัสการ์ดนะที่มีอายะกุรซีมีสามกุนได้ไหมได้เพราะเราเนียดเป็นอะไรเป็นอัสการ์ดเป็นถ้อยคำรำลึกเพราะบางดุอาเป็นกุรอานนะครับดุอาขึ้นพยาพาหนะเป็นกุรอานดูอาที่เขียนว่ารบบานาอาตินาฟิดุนยานี่เป็นกุรอานไหมเป็นแต่ถ้าเราอ่านในช่วงประจำเดือนเราเนียดว่าเป็นอะไรเป็นดูอาได้กุลุตะมีดินซอดากะแล้วก็การกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ก็ซอดากะนะวะตะฮลีนตะฮลีนแปลว่าตะฮลีละตินแปลว่าการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้น4คำพี่น้องทำบุญทุกวันเลยนะตัสบีห์แต่พวกเรานี่แปลกถ้าไม่มีหัวหนังสืออ่านไม่เป็นเป็นป่ะแถวนี้ไม่เป็นนะบางคนเนี่ยจะอัลลอฮ์เพราะจะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยต้องมีคนนำก่อนลาอิลาฮะอันนี้นบีให้อ่านยังไงให้อ่านแบบนี้ป่ะเปล่าให้ว่ากันเองนะครับขับรถลงเรืออยู่ในซักผ้าอยู่ในครัวแต่อยู่ในห้องน้ำเป็นไงอย่าว่าอยู่ในห้องน้ำห้ามว่าออกมานอกห้องน้ำเลออีลาอีลาว่าได้เลยแต่อย่าว่าเป็นพิธีกรรม
คือจะกินบุญแล้วค่อยว่าร้อยครั้งอันนี้ไม่มีในซุนนะห์นบีนบีให้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วต้องโดดด้วยไหมบางคนโดดด้วยพี่น้องมีไปดูในบางอาหรับบางประเทศเลยอีหลุดโดดอันนั้นไม่ใช่พี่น้องอันนี้มั่วนะครับอันนี้สายตอริกอเขานะเขาต้องให้ลึกซึ้งบางที่นะมีการเล่นกีตาร์ด้วยมีการตีกลองด้วยนั้นเพลงอาหรับมาเลมนะมาดูนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิและมีศอลาวาตมีลาอิลาห์มีอะไรโหมีหมดเลยงั้นนบีสอนเนี่ยให้ต่างคนต่างว่าแล้วก็ว่าในชีวิตประจำวันวะอัมรุบิลมารูฟฟิศอดากะการใช้ให้ทำความดีเนี่ยเป็นศอดากะมีหลายรูปแบบนะครับแม้กระทั่งความดีที่เป็นซุนนะห์เนี่ยก็เป็นศอดากะนะการชี้แนะให้คนหนึ่งได้รับความดีก็เป็นศอดากะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมมาพูดเนี่ยผมนับดูนะประมาณสัก40คนได้รวมยินประมาณ102มียินมาด้วยประมาณ100,000กว่าแสนผมเดาอ่ะนะผมก็ไม่เห็นหรอกวัลลอฮุอาลัมมียินมาฟังด้วยมีมาลาอิกะฮ์ด้วยนับไปให้หมดเลยแต่ตาเรามองไม่เห็นแต่ที่มองเห็นเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีอยู่ประมาณ30คนแต่วันนี้มีทีมงานเขาเรียกว่ากลุ่มอัลฮัมดุลิลละเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นสะพานในการดาวะคำว่าสะพานแปลว่าอะไรพี่น้องเวลาเขาสร้างสะพานเขาทำไว้ทำอะไรเชื่อมถูกไหมเชื่อมไอ้ที่มันห่างไกลกันให้ใกล้ชิดกันผมพูดที่นี่ณคลอง19บึงสิงโตแต่สะพานที่เป็นดาวะตรงนี้เข้าไปในอินเทอร์เน็ต YouTube ดูได้ทั่วโลกมีพี่น้องจากอังกฤษนะครับดูการบรรยายของผมบอกอาจารย์ผมฟังฉันฟังของอาจารย์เนี่ยเอาไปใช้ได้หมดเลยทำไมอ่ะก็ผมสอนบอกให้ทำอย่างนี้มันได้แล้วชอบฟังดังนั้นคนที่เป็นสะพานเนี่ยพี่น้องนะคนดูเท่าไหร่ผลบุญเขารับไปยังไม่พอถ้าเขาเอาไปทำด้วยได้หมดเลยนั้นคนที่ถ่ายไปคนที่เอาไปเผยแพร่นั้นพี่น้องอยากได้ผลบุญการเผยแพร่ไหมเข้าไปใน YouTube โต๊ะบอกอาจารย์อะไร YouTube ฉันไม่เป็นถ้าเตาได้เตาทูบอะไรเงี้ยคิดทูบได้ต้อง YouTube ไม่เป็นให้ลูกหลานสอนพี่น้องสอนเลยนะเสร็จแล้วถ้ามีเฟซมี LINE เนี่ยนะโต๊ะรู้จะรู้จักเฟซป่ะเนี่ยโต๊ะบอกไม่รู้จักแต่ Instagram นี่ทันสมัยกดส่งทุกวันเลยพี่น้องคลิปในอัลฮัมดุลิลละห์กดส่งไปส่งไปทุกวันฟังไม่ฟังไม่รู้ของมันแหละจะฟังหรือเปล่าเรื่องของมันคุณมีหน้าที่ส่งกูส่งไปถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้เขาให้ฮีดายะห์เขาฟังปั๊บเขาเข้าใจเขาไปปฏิบัติเราได้หมดเลยนี่คนฉลาดผมนึกบอกบางคนเนี่ยไม่ต้องทางเหนื่อยไปทำฮัจญ์นะทำฮัจญ์ครั้งเดียวที่เป็นฟัรดูและได้ทำฮัจญ์ทุกปีทำไมได้ฮัจญ์ทุกปีอ่ะก็ให้ตังค์ให้คนเนี่ยให้คนที่ไม่มีสตางค์ไปทำฮัจญ์ได้ผลบุญเหมือนคนที่ทำฮัจญ์เลยนั้นอยากได้ผลบุญโต๊ะครูใช่ไหมก็ดูถามโต๊ะครูก็ไปทำฮัจญ์ยังนะเอาไปแล้วผมไปแล้วอุมเราะห์ล่ะเขาไปได้อีกอาจารย์มีคนให้ไปยังเมษานี้อาจารย์ไปฉันไปด้วยได้สองเด้งเลยฉันทำก็ได้อาจารย์ทำฉันก็ได้ทำไมฉันได้ล่ะก็ฉันให้ตังค์อาจารย์ไปดังนั้นพี่น้องครับการใช้ให้การทำความดีเป็นซอดาเกาะผมถึงบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะได้ผลบุญไม่ต้องอะไรมากนะพี่น้องนะผมยืนอยู่ที่หนึ่งแล้วมีคนมาถามว่ามัสยิดอยู่ไหนแล้วผมก็บอกว่านี่ทางนี้เป็นมัสยิดเขาเข้าไปละหมาดผมได้เลยง่ายๆเลยผมบอกเนี่ยซูดาวอยู่เนี่ยแต่บางคนบอกอาจารย์นี่สบายแล้วฉันไม่ต้องละหมาดแล้วทำไมอ่ะคอยบ่อยให้คนไปละหมาดแต่ฉันไม่ละหมาดไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะเพราะละหมาดเป็นอิบาดะห์ฟัรดูอีนบังคับเนี่ยทุกคนแต่เราสามารถได้ผลบุญของคนอื่นเพิ่มจากการใช้ให้คนละหมาดผมเคยสอนกี่ครั้งแล้วพี่น้องว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอย่าให้ครูคนอื่นมาสอนลูกเราเป็นอันขาดทำไมอ่ะเพราะครูเขาจะได้ผลบุญเราเป็นคนสอนเองเลยไม่ได้แปลผมห้ามครูสอนนะแต่เราควรจะเป็นคนที่สอนเองเพราะเมื่อรู้เราอ่านฟาติฮะห์ได้ใครได้ผลบุญพ่อแม่ได้หมดเลยอาจารย์แล้วส่งไปเรียนเราไม่ได้ได้เหมือนกันพี่น้องพอไปอ่านต้นอื่นแล้วเราจ่ายเงินให้กับการเรียนศาสนาเราได้อีกนะครับ
อันต่อมานบีบอกว่าอะไรครับวะนะยุนอานินมุงกัรแล้วก็การห้ามปามกันในเป็นสิ่งที่เป็นความผิดอันนี้ก็ได้บุตรเร็วนะแป๊บเดียวยังไม่ไปถึงไหนเลยนบีบอกว่าฟีบุดัยฮะดีกุมซอดะกออันนี้ไม่อยากแปลเลยแต่ต้องแปลเพราะว่ามันอยู่ในหะดีษนบีบอกว่าการที่เดี๋ยวผมดูคำแปลก่อนนะเดี๋ยวแปลเองเดี๋ยวมันเจอไม่ดีต้องแปลตามตัวบท อยู่ไหนเนี่ยอ่ะเขาแปลสวยมากเลยเขาบอกว่าการหลับนอนกับภรรยาของท่านก็คือการบริจาคทานเนื้อถามบางทีบริจาคทานบ่อยไหมถามหน่อยการหลับนอนกับภรรยาเนี่ยเป็นการบริจาคทานอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะพี่น้องนะพูดถึงใครสามีภรรยาแต่ในหะดีษเขาบอกว่าวาฟีบุตรอาฮาดีกุมซอดะกอก็คือการหลับนอนนั่นแหละไม่ต้องอธิบายยาวมากนะอันนี้ไม่ใช่รายการทางเพศนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของหะดีษนบีบอกว่าการหลับนอนภรรยานั้นเป็นการบริจาคพี่น้องครับซอฮาบะห์ถามนะซอฮาบะห์ถามว่าไงรู้ไหมพี่น้องกอลูยารอซูลุลลอฮ์อายะตีอาฮาดูนาชะฮวะตุฮูวะยะกูนุละฮูฟีฮาอัจรุนการที่เราปลดปล่อยอารมณ์ใคร่ของเรากับภรรยาได้บุญเหรอถูกมั้ยคนเราเนี่ยทําไมมีชาวัดนะเป็นไงนิ่งเลยนอนนิ่งเลยมันต้องมีอะไรมีอารมณ์ความต้องการทางเพศดังนั้นยาที่เขาขายกันน่ะพี่น้องรู้มั้ยขายดิบขายดีเลยเขาไม่ได้ขายยาแก้ปวดหัวนะเขาขายยาเรื่องอะไรปลุกสมรรถภาพทางเพศแล้วคนจีนเป็นไงฮะเอามาหมดไอ้ที่เสือดำหมีอะไรโดนล่าเนี่ยก็นี่แหละงาช้างงี้ม้าน้ำงี้เพราะเชื่อว่าเป็นสรรพคุณในการอะไรนะกระตุ้นทางเพศน้ำมันเลี้ยงผาน้ำมันจิ้งเลนอะไรนะเยอะไปหมดเลยแต่สิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้มากับชีวิตของมนุษย์ก็คือความมีชาวะดังนั้นอิสลามไม่มีเรื่องของนักบวชนักบวชเห็นไหมฮะพระสงฆ์แต่งงานได้ไหมไม่ได้ซึ่งมันขัดกันเลยขัดกับหลักธรรมชาติของที่อัลลอฮ์ให้นั้นอิสลามส่งเสริมให้มีการแต่งงานซอฮาบะห์ถามว่าการไปปลดปล่อยอารมณ์ความใคร่กับภรรยาของเราในบุญเหรอนบีตอบอย่างนี้พี่น้องนะดูนะนบีตอบยังไงวะกะซาลิกะอิดาวะฎอะฮาฟีฮาลาลกานะละฮูอัจรุนนะวะรออัยตุมลาวะฎอะฮาฟีฮารอมินอะกานะอะลัยฮิวิซุนวะกะซาลิกะอิซาวะฎอะฮาฟีฮาลาลกานะละฮูอัจรุนนบีบอกว่าไงครับนะท่านรอซูลตอบว่าหากพวกท่านจงบอกฉันซิว่าหากเขาระบายความใคร่ในทางที่ฮารอมก็คือไปเที่ยวผู้หญิงอะนะเขาจะผิดไหมผิดสินักร้องขาวๆพิตตี้นะผิดดังนั้นเช่นเดียวกันหากเขาระบายความใคร่หรือร่วมหลับนอนกับของที่ฮาลาลก็ย่อมได้ผลบุญนะนั้นการที่เรามีเพศสัมพันธ์กับภรรยานั้นได้บุญอันนี้ไม่ต้องสอนนะพวกเราเป็นกันอยู่แล้วนะครับอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนั้นเราไม่นั้นจะสังเกตว่าคนยากจนเนี่ยเป็นไงลูกเยอะสุนัขเยอะใช่ไหมแล้วคนที่อยู่แถวบ้านนอกหน่อยนะก็สองทุ่มไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะรุ่นกีฉันนะกี่คน11คนสุนัขทุกคืนแต่รุ่นใหม่ๆไม่ไงคนเดียวนี่ฉันมีลูกคนเดียวนะสามขวบขออินชาอัลเลาะห์ขอดุอาอยู่ขอให้ฉันด้วยอยากจะมีคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5ฮะมีลูกคนเดียวพยายามอยู่นะครับก็ขอดุอาอ่ะบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเอาอีกอันนึงพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบื่ออันนี้เรื่องของฮัจญ์เรื่องอุมเราะห์มีหลายคนไม่ที่ยังไม่ไปทำฮัจญ์มีใช่มั้ยคือคนที่ไม่ทำฮัจญ์เพราะไม่มีสตังค์หรือไม่มีความสามารถนะอันนี้ไม่บาปแต่ถ้าคนมีความสามารถและไม่ทำนะ
นบีบอกว่าไงนะใครที่ตายไปในสภาพที่ไม่ได้ทำฮัจญ์ในขณะที่มีความสามารถตกอยู่ในฐานะฟาซิกคนชั่วคนชั่วเพราะทิ้งรุกลอิสลามนั้นอิสลามจึงส่งเสริมให้รีบปฏิบัติเพราะฮัจญ์เนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้ครั้งเดียวครั้งเดียวในชีวิตที่เหลือเป็นอะไรเป็นสุนัตนะเหมือนเรื่องอาบน้ำละหมาดมีน้ำละหมาดอยู่แล้วแล้วไปอาบซ้ำน้ำละหมาดเป็นอะไรเป็นสุนัตละหมาดซ้ำได้ไหมใครเคยละหมาดซ้ำบ้างละหมาดเนี่ยละหมาดไปแล้วทำไมละหมาดโดฮดไปแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนมาบ้านเรามาละหมาดอีกเราไปละหมาดกับเขาด้วยได้ไหมนบีบอกได้ถือเป็นสุนัตละหมาดซ้ำได้เป็นสุนัตเพราะฟัรฎูละพ้นแล้วเหมือนกันฮัจญ์เราไปทำปีที่3ปีที่4ปีที่2 3 4ก็เป็นสุนัต แต่พี่น้องจำไว้นะผลบุญนะวาญิบกับสุนัตต่างกันนั่นเชคผมเนี่ยนะวันที่ไปส่งผมทำฮัจญ์ครั้งแรกผมไม่ทำ2ครั้งนะครั้งล่าสุดนี่ล่าสุดนะแล้วก็ครั้งนู้นตอนเป็นนักเรียนเนี่ยเชคบอกว่าอย่าคิดว่าทำครั้งนี้เป็นเหมือนกับสนามลองบางคนมีนะตังเยอะอะไปทำครั้งแรกกูไปลองก่อนเขาให้ลงตะวาบก่อนตะวาบบ้างไม่ตะวาบบ้างไม่ได้ขยันเลยเดี๋ยวก็เป็นไงเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่บอกอย่าคิดแบบนี้เพราะไอ้ครั้งแรกมันเป็นแล้วมันเป็นวาญิบเป็นฟัรฎูอัลลอฮ์จะให้ผลบุญครั้งเนี้ยที่สุดเลยส่วนครั้งที่สองเป็นสุนัตแล้วและถามว่าเมื่อใช้ได้แล้วครั้งที่สองก็คือใช้ได้ยกเว้นว่าไปครั้งนั้นมันใช้ไม่ได้คืออะไรไม่ได้ไปวูกูฟอย่างเงี้ยหรือไปไม่เสร็จยังไม่ทำรุกลไม่ตะวาบอีฟาร์ดอฟอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ครั้งนั้นต้องกลับมากอดอใช้ใหม่แล้วไม่จบมีปัญหาต้องเชือดดำอีกนะไม่ใช่อยู่ดีกลับเลยนะต้องเชือดดำอีกนะครับจะเลิกทำไม่ได้นะครับอ้าวมาดูหะดีษนี้นะครับคนในงานผมเอามาหลายคนหน่อยนะอันซุมามินอันซุมมินมาลาอาบีบะคนแรกบินอับดุลรอฮ์มานคนแรกชื่อว่าซุมัยยินนะครับมาลาอาบีบักรินอับดุลรอฮ์มานบินฮาริอับดุลรอฮ์มานบินฮาริสบินฮิชามโอ้โหชื่อยาวมากนะครับคนที่2รายงานต่อมาจากอบีซอเลห์ซัมมานอันที่3ก็มาถึงท่านอบีฮุรอยรอเป็นซอฮาบะห์เขาจะไล่ไปเรื่อยๆซอฮาบะห์เสร็จแล้วก็จาบีอีนตาบีจาบีอีนแล้วก็มาถึงใครมาถึงอิหม่ามบุคอรีเดี๋ยวออกมั้ยสายรายงานมันถ่ายเป็นทอดๆเราเดี๋ยวนี้เราอ่านสายรายงานกันเราอ่านใครอ่านซอฮาบะห์พอแล้วก็บันทึกโดยใครบุคอรีแล้วเราตัดตรงกลางทิ้งไปตาบีอินเราตัดทิ้งไปตาบีตาบินตัดทิ้งไปแต่จริงๆแล้วถ้าจะเรียนหะดีษเนี่ยคุณต้องท่องจำตั้งแต่อิหม่ามบุคอรีตาบีอินซอฮาบะห์นบีที่เอามามันมีเหตุแต่ผมต้องเอามานะสองสามคนนะครับเขาบอกว่าฟูกอรอมีคนยากจนเนี่ยมุสลิมีนนะครับนะผมแปลเลยแล้วกันนะมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ตอนนี้เนี่ยคนที่มั่งคั่งด้วยกับฐานะความมั่งคงนะเปรียบไปด้วยการชมเชยต่างๆมูกีมก็คือมั่งคั่งมั่นคงนะครับเขาเอาผลบุญไปหมดแล้ววามาซากะยังไงคนนั้นก็บอกอยู่ซอลูนะกามานูซอลีเขาก็ละหมาดเหมือนละหมาดบวชเหมือนกันแล้วก็บริจาคด้วยแล้วก็ยุติกูนะปล่อยทาสคือการปล่อยทาสนี่ต้องมีอะไรก็มีสตางค์ซื้อทาสแล้วก็ปล่อยแล้วก็บริจาคอีกสายรายงานนึงบอกว่าอะไรครับบอกว่าอีกสายรายงานนึงนะบอกว่าละหมาดเหมือนละหมาดกันคนรวยคนจนละหมาดเหมือนกันคนจนคนรวยก็ถือศีลอดเหมือนกันแต่ที่ต่างกันก็คือว่าละฮุมฟัดลุนมินอัมวาลียูฮัจญูนะบิฮาวะยะจะมีรูนะวะยูจาฮิดูนะวะยะซอดดะกูนะเขายังได้ความประเสริฐจากเงินที่เขาไปทำฮัจญ์นี่เท่าไหร่200,000, 190,000, 150,000ทำอุมเราะห์ทุกปีเลยแล้วก็ได้จ่ายสตังค์มาในการช่วยกองทัพด้วยนะนบีก็เลยบอกเลยว่าท่านอยากจะได้ผลบุญแบบนี้ไหมอยากได้ผลบุญแบบนี้ไหมแล้วก็คนที่จะทำได้ก็คือคนที่เอาไปทำใครที่ไม่ทำก็ไม่ได้แบบนี้นบีก็เลยสอนเลยครับบอกว่าเป็นไงครับนบีบอกว่าให้ว่าซุบฮานัลลอฮ์ตักบีรแล้วก็ตะฮมีดก็คือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัร
ดูบูรอกุลลิซอลาตินท้ายละหมาดหลังละหมาดท้ายละหมาดคือละหมาดซินเลวใช่ไหมก็ว่า33ครั้ง33ครั้ง33ครั้งนะก็รวมไปเท่าไหร่99ปรากฏว่าตรงนี้อ่ะพี่น้องก็ละอบูซอลเลห์ก็คืออบีซอลเลห์คนที่2เนี่ยเมื่อกี้ผมอ่านชื่อคนแรกคือชื่ออะไรนะซูไมยินถูกไหมรายงานจากอบูซอลเลห์อบูซอลเลห์เนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าหะดีษนี้เนี่ยนบีบอกว่าให้ตัสบีห์33นะแล้วก็ตะฮ์มีด33แล้วตักบีร์33รวมกันเป็นเท่าไหร่99แต่คนที่อยู่ถัดมาอีกคือห่างกับก็คือท่านซูไมซูไมนี่ก็คือตะบีตะบีนนะส่วนท่านอบูซอลเลห์เนี่ยเป็นตะบีอีนก็คืออยู่หลังมาอีกนะครับบอกว่าที่นบีบอกคืออัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็อะไรนะอัลฮัมดุลิลลาห์ฮัตตายะบลุกวะมินญะมีอิฮินนะซะลาซะวะซะลาซีนทำ3อย่างรวมกันน่ะให้ครบ33ก็คืออย่างละอย่างละ11นี้อย่างละ11รวมกันเป็น33เห็นต่างกันแล้วนะเห็นต่างกันตอนไหนอ่ะต้นมาเหมือนกันแต่พอมาเห็นต่างกันตอนไหนตอนคนที่รายงานหะดีษแหละเข้าใจคนละอย่างอีกคนนึงเข้าใจว่าอย่างละ33อีกคนนึงเข้าใจว่า3อันรวมกันเป็นไง33จะเอาไงดีล่ะเออรวมกันเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็พี่น้องครับเวลาเจอแบบนี้นะผมจะสอนหลักให้เขาก็บอกว่ารอเจียก็คือการให้น้ำหนักนะหลักวิชาการมันมีนะครับอย่างนี้มันเห็นขัดกันในตัวสายใครมาเขียนไว้นะใครเป็นคนมาเขียนให้บุคอรีมาบุคอรีมาเขียนบุคอรีเป็นคนบันทึกคนสุดท้ายเลยและอธิบายว่าซุมไมยินเนี่ยบอกว่าอย่างนี้แล้วก็อบูซอลเลห์บอกอย่างนี้สองคนนี้เป็นตะบีนตะบีอินตะบีอินคนหนึ่งตะบีนตะบีอินคนหนึ่งบุคอรีเสียไว้ทั้งคู่เลยในสายรายงานเขาเห็นต่างกันตรงนี้เขาก็บอกว่าไปดูที่รอเยก็คือไปดูสายรายงานอื่นสิปรากฏว่ามีหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบอกว่าอย่างละ33ไอ้11นั้นก็เป็นไงก็ตกไปเพราะมันมีหะดีษอันอื่นมาสนับสนุนไอ้11นี่ไม่เจอเลยจากอันอื่นนะมาเจออันนี้แหละแต่ไหนมันตรงกว่าล่ะ30อย่างละ33ตรงกับอะไรตรงกับบันทึกของอิหม่ามมุสลิมแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ชื่ออบูซอลเลห์นั้นผิดนะเขาเข้าใจแบบนั้นแต่เราเวลาเราเลือกปฏิบัติเนี่ยเราจะทำไงเราก็ต้องมาดูหลักฐานอื่นเสริมเข้าไปปรากฏว่าซิฟาตุสตัสบีบะอ์ดะศอลาเนี่ยนะอุลามะบอกว่าสามารถที่จะทำได้ถึง4รูปแบบด้วยกัน4รูปแบบพี่น้องนะรูปแบบที่1ก็คืออย่างละ33 33 33แล้วให้ครบ100ก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรหะดีษนี้ผลบุญบาปขนาดไหนเท่ากับฟองทะเลอัลเลาะห์อะไรให้อภัยหมดเลยฮะก็แล้วแต่ถ้าทำได้อย่างนี้อย่างเดียวก็ดีก็ดีอันนี้ก็ถูกต้องอย่างรูปแบบที่1บ่อาจารย์ฉันอยากจะทำหลายๆรูปแบบได้มั้ยได้รูปแบบที่2ซุบฮานัลลอฮ์25อัลฮัมดุลิลลาห์25อัลลอฮุอักบัร25ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์25รวมเป็น100เหมือนกันเมื่อกี้ก็101 33 33 33แล้วก็ลาอิลาฮะปิดท้ายเป็น100อันนี้ก็100เหมือนกันแต่25 25 25 25แล้วเพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลานับก็นับ4เที่ยวก็100แต่มันเพิ่มขึ้นมามันเพิ่มคำอะไรเข้ามาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์25ครั้งดังนั้นผมเองเนี่ยสลับกันนะเพราะว่าละพี่น้องรู้ไหมว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำที่ประเสริฐที่สุดในการรำลึกถึงอัลลอฮ์กะลิมะตุตเตาฮีดพูดครั้งหนึ่งพี่น้องหนักกว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นแล้วก็แผ่นดินทั้ง7ชั้นนะอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้นะแล้วเราพูด25ครั้งเนี่ยผลบุญขนาดไหนอีกอันหนึ่งครับอย่างที่3พี่น้องอันนี้สำหรับคนที่ประหยัดเวลานะซุบฮานัลลอฮ์10ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์10ครั้งอัลลอฮุอักบัร10ครั้ง
รวมเป็นเท่าไหร่30อย่างละ10ครั้งเองผมก็ใช้อันนี้บ่อยเวลาไหนเวลาจะมาบรรยายไม่ทันเวลาละหมาดเสร็จแล้วเวลามันจี้ใช่ไหมก็เอาอย่างละ10พอได้ไหมได้แต่อย่าทิ้งไงของดีทั้งนั้นเลยสุนัตแต่มันของดีอย่างที่4ก็คือ33อัลลอฮุอักบัรซุบฮานะฮูวะ33อัลฮัมดุลิลลาห์33แล้วก็อัลลอฮุอักบัร34กลายเป็นเท่าไหร่100เหมือนกันอันนี้ก็ได้4รูปแบบเป็นหะดีษรองรับหมดเลยพี่น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังกับอัลฮัมดุลิลลาห์ได้หมดเลยดังนั้นคนที่รู้ศาสนาเยอะก็จะมีตัวเลือกในการปฏิบัติวันนี้อาจารย์ฉันไม่ไหวว่าเรา33นั่นเอาเท่าไหร่อย่างละ10อย่างละ10อย่างละ10ได้ไหมได้วันนี้อาจารย์ฉันอยากจะว่าลาอิลาแล้วเพิ่มขึ้นไปได้ไหมก็ตัดเหลืออย่างละ25 25 25 25ดีหมดเลยอ่ะเหลืออีกหลายอย่างกันนะร่ำรวยผลบุญนั่นเลยพี่น้องครับมันมีอันนึงนะที่นบีพูดไว้นะว่าซอฮาบะห์พูดนะครับบอกว่าฟารจาฟุกอรออัลมุฮาจิรีนกอละซะมีอิควานูนาอะห์ลุลอัมวาลบิฮาฟะอันนาฟะอาลูมิสละท่านอบูซอละห์บอกว่ารายงานชะดีษต่อไปว่าเมื่อคนมาถามแล้วเนี่ยปรากฏว่าอัลฟุกอรอเนี่ยก็กลับไปใช่ป่ะคนยากจนเนี่ยเขากลับไปพอเขากลับไปพี่น้องเขาไปบอกกับคนรวยเขาไม่ได้บอกคนจนอย่างเดียวนะเขาก็บอกคนรวยด้วยว่านบีให้ว่า33เนี่ยปรากฏว่าคนรวยในสมัยนั้นเป็นไงฮะก็เอาไปทำด้วยเอาไปทำด้วยที่นบีสอนคนจนใช่ไหมว่าจะได้เหมือนคนรวยปรากฏว่าพอคนรวยเอาไปรู้คนรวยเป็นไงเอาไปทำด้วยพี่น้องนบีก็เลยพูดบอกว่าอะไรฟะฮิมติอินนะฮานะในตอนไหนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะนบีก็บอกว่าไงความเมตตาของอัลเลาะห์นั้นนะความประเสริฐนั้นอยู่ที่พระองค์จะอะไรอยู่ที่พระองค์นั้นอยู่ที่คนที่พระองค์นั้นทรงประสงค์ก็หมายความว่าถ้าคนจนเนี่ยคนรวยเนี่ยเอาไปทำด้วยเนี่ยถามว่าอัลเลาะห์ให้มั้ยให้แต่เราเนี่ยเวลาเราเห็นคนเขาทำซอดากอเยอะๆเนี่ยเราก็เป็นไงอ่ะปิดท้ายแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวจะรบกวนเวลาพี่น้องนานนะครับอีกอันหนึ่งนะครับละหมาดดูฮาใครละหมาดมั่งละหมาดดูฮาห้ามดูดินละนะละหมาดดูฮาเนี่ยเป็นละหมาดสำหรับแม่บ้านทำไมผมบอกว่าเป็นละหมาดสำหรับแม่บ้านล่ะก็พ่อแม่บ้านเนี่ยเวลาทำครัวเสร็จแล้วถูกไหมกวาดเรียบร้อยแล้วมันว่างพอดีเลยตอนสิบโมงพอ10โมงก็เปิดดูรายการอะไรรายการโรงเรียนศรัทธาชนมีอาจารย์อับดุลลาตีฟก็มาสอนอยู่เหมือนกันเปิดดูเสร็จก็ละหมาดดูฮาต่อเลยแต่คนที่เป็นชนชั้นที่ทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นไงถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเป็นเวลาออกตลาดนะครับเป็นเวลากำลังอยู่ในออฟฟิศกำลังง่วนเลยใช่ไหมก็ทำยากนิดนึงแต่ทำได้เหมือนกันครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีนั้นนะไปสู้รบมาแล้วก็ได้รับชัยชนะได้ทรัพย์สินมากๆเลยมากมายแล้วเขาก็รีบแบ่งเขาก็จึงรีบนะแล้วก็พูดคุยกันคือบอกว่าเราเนี่ยได้ทรัพย์สินมาอย่างง่ายเพราะอะไรเพราะสู้รบเสร็จแล้วก็แพ้พวกนั้นแพ้พวกแพ้แล้วก็ได้เงินมาก็จะกลับมาแบ่งทรัพย์สินกันนะครับทรัพย์เฉลยนะนบีก็บอกว่ามันมีวิธีการที่จะได้ทรัพย์ที่เร็วกว่านี้อีกคือทรัพย์สินเนี่ยต้องจะได้ทรัพย์เฉลยเนี่ยมันต้องไปรบก่อนถูกไหมชนะถึงจะได้พอได้มาแล้วต้องมารวมกองกลางเสร็จแล้วต้องเอามาแบ่งตามสัดส่วนอีกแล้วคิดดูทหารมีคนมีเป็นพันคนกว่าจะมาถึงเราเนี่ยใช้เวลานานนบีนะนบีบอกมีเร็วกว่านี้อีกได้เงินเร็วกว่านี้เอาไหมนบีก็บอกว่าก็ไม่ยากนะได้ดีกว่าทรัพย์สินอีกนะแล้วก็เร็วกว่าอีกก็คือบุคคลที่อาบน้ำละหมาดนะครับต่อจากนั้นก็ออกไปที่มัสยิดเพื่อละหมาดดูฮามันเร็วยิ่งกว่าไปสู้รบแล้วก็ได้ทรัพย์สินอีกนั้นถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็ไปละหมาดนะคือละหมาดที่บ้านมีปัญหาที่ทำงานก็ได้แต่ถ้ามีโอกาสก็นะไปมัสยิดบ้างดูฮาเนี่ยในฮะดีษนี้นะแต่ผู้หญิงก็ละหมาดที่บ้านเลยนะครับแต่ละหมาดฟัรดูเนี่ยนบีละหมาดที่บ้านที่บ้านทั้งมัสยิดผู้ชายนะดูฮานะ
คือบางคนเนี่ยคืออย่างนี้มันเหมาะมากกับละหมาดวันศุกร์ยีคือละหมาดวันศุกร์เนี่ยนบีส่งเสริมให้ไปแต่อะไรให้เนิ่นๆดังนั้นเนี่ยนบีก็บอกว่าให้ละหมาดตามใจของท่านก็คือละหมาดดูฮานั่นเลยสองรอกาศสองรอกาศไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอิหม่ามก็ขึ้นคอเตมก็ช่วยคอเตมก็ขึ้นที่มัสยิดแต่เวลาธรรมดาบางทีเราก็ไม่ได้ไปแต่อีกอันนึงที่เราทำได้คือเวลาละหมาดซุบฮ์ที่ซุเราะห์เสร็จแล้วเราก็นั่งซิกเกะจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นหนึ่งด้ามหอกแล้วก็ละหมาดอันนั้นผลบุญเท่ากับอุมเราะห์แล้วก็ฮัจญ์เยอะอันนี้ผู้ชายนะส่วนผู้หญิงก็ละหมาดอยู่ที่บ้านนั่นแหละได้ผลบุญดีกว่าซุเราะห์มากกว่าซุเราะห์อีกหะดีษนึงบอกว่าผู้ใดที่ออกจากบ้านของเขาในสภาพที่มีวุดูเพื่อละหมาดฟัรฎู5เวลาเขาได้ผลบุญเสมือนกับการผลบุญเสมือนกับผู้ที่ทำฮัจญ์ที่อยู่ในชุดอิหรอมละหมาดฟัรฎู5เวลาของผู้ชายที่ไปซุเราะห์นะพี่น้องรู้มั้ยผลบุญเหมือนกับคนที่คลองอิหรอมทำฮัจญ์ผมถึงบอกว่าหะดีษแบบนี้ไม่มีคนแปลเท่าไหร่แปลกันให้ไปทำฮัจญ์อย่างเดียวเลยก็ตังค์กูไม่มีจะไปยังไงล่ะก็นี่ไงตังไม่มีก็ไปสู่เราได้ผลบุญของฮัจญ์เลย5เวลาเลยทำฮัจญ์ตลอดปีเห็นไหมทำฮัจญ์ตลอดปีเลยฮัจญ์ทำปีละครั้งผู้หญิงนี่ไม่ต้องเก๊กไม่ต้องกลัวเลยนะพี่น้องนะรู้ไหมไปมัสยิดนบีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนบีบอกว่าให้ละหมาดที่บ้านดีกว่ามัสยิดนบีไม่ต้องมัสยิดนบีเนี่ยผลบุญเท่าไหร่1,000 1,000แต่ผู้หญิงละหมาดที่บ้านที่พักของนางน่ะผลบุญมากกว่า 1,000อันนี้ที่พูดที่เมืองมะดีนะห์นะแต่ความดีที่นบีบอกตรงนี้ก็คือความดีในเรื่องของการอะไรการที่จะเกิดฟิตนะห์เมื่อผู้หญิงออกมาข้างนอกนะก็เลยบอกว่าสถานที่นางก็คือละหมาดในห้องนะครับและอีกอันนึงก็สุดท้ายก็คือว่าใครที่มุ่งไปละหมาดดูฮาเนี่ยผลบุญก็เสมือนกับคนที่ทำอุมเราะห์นะและสำหรับคนที่รอคอยละหมาดหลังจากการละหมาดที่ผ่านไปแล้วประโยชน์ในระหว่างนั้นจะถูกบันทึกให้เป็นชาวสวรรค์นะอันนี้ผมมีหะดีษบอกนะครับบันทึกโดยอบูดาวูดนะการรอคอยเวลาละหมาดเป็นยังไงพี่น้องเนี่ยผมตอนนี้ผมกำลังรอคอยเวลาละหมาดอยู่ละหมาดอะไรเนี่ยอัสรีนะครับดังนั้นเราก็น่าจะจบได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปละหมาดอัสรีกันจ๋าว่าไงลูกอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมเตรียมเรื่องของคนใช้มาด้วยแม่อยากจะให้ทุกคนมีคนใช้อ่ะมีคนใช้ไหมที่บ้านมีคนใช้ไหมนี่ยีฮะมีไหมมีลูกใช่ไหมลูกเนี่ยเราใช้เขาเลยลูกใช้เราก็เล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงนะท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมะมาหานบีมาขอคนใช้คือนบีได้สู้รบมาแล้วก็มีเฉลยศึกอยากได้คนใช้มาที่บ้านมาดูแลใช่ไหมมาดูแลปฏิบัติทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านนบีก็เงียบนบีก็เฉยเสร็จแล้วพอกลับมาบ้านได้เวลาจะนอนแล้วนบีก็มาเคาะประตูแล้วก็บอกว่าฉันมีสิ่งที่ดีกว่าคนใช้สิ่งที่ดีกว่าคนที่ท่านไปสอนเมื่อกี้อีกนบีก็บอกว่าก่อนนอนก็ว่าซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33แล้วก็ตักบีร34ก่อนนอนดีกว่าการที่มีคนใช้อีกนั้นเราเนี่ยมีคนใช้ทุกวันเลยนะท่านก่อนนอนเนี่ยว่าอย่างเงี้ยนั่นแหละง่ายๆคืออย่างงี้นบีเนี่ยฟาติมะห์ท่านหญิงท่านหญิงฟาติมะห์แล้วก็ท่านอาลีเนี่ยไปขอดุนยาคนใช้คือดุนยาเนาะคนใช้ก็คือดุนยาขอรถขอเนี่ยเหมือนคนรถเนี่ยแต่นบีให้อะไรนบีให้อาคิเราะห์นบีบอกว่าให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ก่อนนอน33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮ์บัก34ก่อนนอนอายะห์กุรซีก่อนนอนพวกนี้นะถ้าใครจำไม่ได้มันก็มีบอกอยู่ในหนังสือนะครับเพิ่มบุญลดบาปพวกนี้นะแต่วันนี้ผมเหลืออยู่แค่2เล่มนะอ๋อดีมากเลยเนี่ยไอของแบบนี้เนี่ยมันน่าจะพกติดตัวเอาไว้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีสตังค์เนี่ยพี่น้องนะแล้วใครที่มีสตังค์เยอะเนี่ยซื้อแจกไปเลยนะครับอ่านไม่หมดเพราะมันเยอะ ทำได้หลายอย่างนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะหนังสือที่ผมถือมาอีกอันนึงนะครับอันนี้ชื่อว่าหนังสือชะรออัรไรนะวาวีนะครับคนที่ชะรอก็คือซอลและมูฮัมหมัดซอลและอุซัยมีนผมถือมาเนี่ยมันอยู่ในหะดีษเรื่องของซิกเกะนั่นแหละแต่ผมไม่ได้อ่านเพราะอะไรรู้ไหมถ้าอ่านเนี่ยมันไม่จบหรอกมันเยอะมากเลยพี่น้อง
ก็เลยเอาที่อ่านแล้วแล้วก็มาสรุปให้พี่น้องฟังนะแต่ถ้าคิดว่าเวลาไม่พอก็จะเอามาอ่านแต่ว่าเวลามันจำกัดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์หวังว่าพี่น้องนั้นจะได้รับผลบุญอย่างมากมายนะครับแล้วก็ที่ผมสอนศาสนาจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่เอาไปทำนะถ้าไม่เอามาปฏิบัติไม่ประโยชน์หรอกพี่น้องฟังบรรยาย10เวทีกลับมาเป็นไงทะเลาะกันอีกอะไรกันอีกไม่มีประโยชน์ต้องเอามาทำผมถึงบอกว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยบรรยายดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะอะไรกลัวไม่ตื่นซุบโบกลัวจะว่วงนอนฟังกันอร่อยเลยเป็นไงซุบโบไม่ตื่นยุ่งเหมือนกันนะสมัยนบีเนี่ยเขาพูดน้อยพูดน้อยซอฮาบะห์นี่พูดน้อยตะบีนพูดน้อยแต่ทำอะไรเยอะทำเยอะทำงานมันอิบาดะห์เยอะนั้นการเป็นซุนนะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำอีซิกูบูแล้วเป็นซุนนะแล้วนะมันหลายเรื่องนะครับการละหมาดของเราการมีมารยาทของเราการคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์การตัดการสารสัมพันธ์กับเครือญาตินี่ซุนนะนบีทั้งเลยการเยี่ยมคนป่วยนะครับแล้วก็ซุนนะเนี่ยที่อุลามะห์บอกว่าในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะพี่น้องรู้ไหมว่ามีซุนนะที่ปฏิบัติเนี่ย1,000กว่าซุนนะพี่น้องเป็นพันผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงเนี่ย 1,000 ซุนนะในรอบ1วันเป็นพันเลยนะอาจารย์ไม่จะถึงหรอกก็แค่กินมือขวานี่ก็ซุนนะแล้วดูนิ้วก็ใช่ว่าดูอาก่อนนอนนี่กี่ซุนนะแล้วพี่น้องเต็มไปหมดเลยแต่พวกเราเป็นไงจะเอาไอ้เรื่องเดียวเอาไอ้เรื่องนั้นแหละที่มีนั่นแหละมันมีตั้งหลายเรื่องที่เป็นซุนนะของท่านนบีนะครับดังนั้นเอามาเรียนเอามาศึกษากันเนี่ยเล่มนี้พี่น้องคิดว่าจะอ่านกี่วันจบล่ะเนี่ย40หะดีษเองนะที่นบีบอก40หะดีษเนี่ยนะครับอยู่ในนี้40กว่าหะดีษนะริยาดุสซอลิฮีนนี่78เล่มนะครับอ่ะพอเท่านี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นงานบรรยายหลังจากการทําอุมเราะห์ครั้งแรกนะครับก็พี่น้องนะผมขอมาอัพด้วยถ้าเกิดมีคำพูดคำจาอะไรทำให้น้องไม่สบายใจนะครับแต่ผมเนี่ยเน้นจริงๆนะถ้าฟังบรรยายต้องให้อีมานเพิ่มแล้วก็เน้นสู่การปฏิบัติถ้าฟังแล้วยังไม่ได้อะไรเลยมันผมไม่มีประโยชน์ต้องฟังแล้วนำสู่การปฏิบัติเน้นมากเรื่องนี้นะครับนะแล้วก็ให้อาจารย์เชิญจ๋าว่าถามไหมไม่ถามนะโอเคจ้ะอ่ะแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู